สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสเรียนภาษาอังกฤษอันน่าตื่นเต้นและมีพลังของครูติวนะครับมาวันนี้นะครับ1ชั่วโมงที่เราจะใช้เวลาร่วมกันจะเป็นเรื่องของการเรียนทางด้านไวยากรณ์นะครับหรือภาษาอังกฤษไวยากรณ์เรียกว่าแกรมมานั่นเองแกรมมาคืออะไรมีใครทราบไหมครับพี่นิดครับแกรมมาคืออะไรครับหลักอะไรนะครับหลักภาษาหลักภาษาถูกต้องเลยครับเก่งมากเออถูกต้องเลยแกรมมาก็คือหลักภาษานั่นเองครับผมถูกต้องแล้วนะครับมาวันนี้นะครับคำเวลาที่เราใช้ในภาษาไทยคำทุกคำเนี่ยก็เริ่มจากคำอะไรนะคำนามใช่ไหมคำนามคืออะไรมีใครทราบไหมคำนามคืออะไรคำนามที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของใช่คำนามคือใช้เรียกแทนนะคนสัตว์สิ่งของอย่างโทรศัพท์มือถือเป็นคำนามไหมเป็นสิ่งของไหมเป็นค่ะเป็นคุณติวนี่เป็นคำนามไหมเป็นคนไงคุณติวเป็นคนไงก็ต้องเป็นคำนามคำนามทีนี้สมุดเป็นสิ่งของเป็นคำนามโน้ตบุ๊กโน้ตย่อเนี่ยเป็นสมุดติดตามเป็นสมุดแล้วไงทีนี้คุณตุ๊กบอกว่า this book นะครับ where is my book อีกคนหนึ่งก็บอกว่า it's on the table นะครับหนังสือของคุณตุ๊กอยู่ไหนคุณตุ๊กบอกว่ามันอยู่บนโต๊ะคำว่ามันนะครับมันอยู่บนโต๊ะดังนั้นตอนแรกคุณตูบอกว่าสมุดใช่ไหมบุ๊กนะครับแล้วก็บอกว่ามันดังนั้นคำที่ใช้แทนคำนามเขาเรียกว่าคำอะไรครับสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามอย่างเช่นคำนามที่เป็นผู้ชายเราขี้เกียจเรียกผู้ชายคนนี้เราขี้เกียจเรียกชื่อเขาชื่อเขามิสเตอร์เอไงมิสเตอร์บีนเราแทนมิสเตอร์บีนว่า he ได้ไหม he คำผู้ชายลอนก็คือเนี่ยผู้หญิง she ก็เป็น she นั่นเองนะครับมันก็คือ it นะครับพวกเขาก็คือ they ใช่ไหม they จะ they ไม่ใช่ they นะครับพวกเราพวกเราก็คืออะไรครับพวกเราก็คือ we พวกเราคือ we นี่แหละคือสรรพนามเอาไว้ใช้เรียกแทนคำนามผ่านคำคุณศัพท์สมมุติว่าฉันใส่เสื้อสีชมพูเสื้อสีชมพูนะครับใส่เสื้อสีชมพูเสื้อนี้เป็นคำนามไหมแทนสิ่งของเสื้อเป็นคำนามเสื้อเป็นคำนามเพราะว่าแทนสิ่งของสีชมพูเนี่ยมันมาขยายเสื้อไหมว่าเสื้อสีชมพูเป็นดังนั้นคำอะไรก็ตามที่มาขยายคำนามเขาเรียกว่าเป็นคำอะไรครับคุณศัพท์คุณศัพท์คำคุณศัพท์เนี่ยอย่างว่าบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่บ้านเป็นคำนามเพราะว่าเป็นสิ่งของหลังใหญ่หลังใหญ่มาขยายอะไรบ้านมาขยายบ้านดังนั้นหลังใหญ่เนี่ยก็เป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า adjective adjective นั่นเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษบ้านหลังใหญ่ก็คือบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งก็คือ big house large หรือ big ก็ได้นะ large house ทีนี้ house แปลว่าบ้านเขาเป็นคำอะไรคำนามไหมเป็นคำนามมาแทนสิ่งของบ้านเนี่ยแทนสิ่งของถูกไหมทีนี้ large แปลว่าใหญ่มาขยายบ้านไหมพอบอกบ้านหลังใหญ่ก็เหมือนกันขยายดังนั้นคำว่า large เป็น adjective บังเอิญภาษาอังกฤษ adjective วางไว้หน้าคำนามที่มันขยายเวลาแปลเป็นภาษาไทยจะต้องแปลจากคำนามไปหา adjective แปลจากหลังไปหน้าก็คือบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมถ้าเราแปลจากหน้าไปหลังก็เป็น large house หลังใหญ่บ้านไม่ใช่แต่ถ้าเป็นคนไทยต่างกันนิดหน่อยคนไทยจะคำคุณศัพท์นี่จะวางไว้หลังคำนามที่ขยายสังเกตในเช่นเสื้อสีชมพูเห็นไหมสีชมพูมาขยายเสื้อถ้าเป็นคนไทยหรือบ้านหลังใหญ่หลังใหญ่มาขยายบ้านจะวางไว้ด้านหลังนะครับคำกริยาฉันกินข้าวฉันเป็นประธานของประโยคเป็นผู้กระทำกริยาใช่ไหมกินเป็นการกระทำ
ใช่ไหมดังนั้นอะไรที่เป็นการกระทำก็ถือว่าเป็นคำอะไรครับกริยาค่ะกริยาผ่านครับกริยาวิเศษฉันกินข้าวอย่างอร่อยอย่างอร่อยหรือฉันพูดช้าวันนี้ฉันพูดช้าสมมตินะฉันนอนน้อยฉันพูดช้าพูดเป็นกริยาไหมการกระทำเป็นค่ะเป็นช้าเนี่ย I speak slowly คำว่าช้านี่ถือว่าเป็นกริยาวิเศษไหมขยายคำกริยาเป็นไหมช้าใช่ใช่ฉันวิ่งเร็วคำว่าเร็วขยายวิ่งไหมขยายค่ะคำไหนก็ตามที่ขยายคำกริยาเขาเรียกว่ากริยาวิเศษภาษาอังกฤษก็คือ add บวกเข้าไป add แปลว่าบวก adverb นั่นเอง adverb ก็คือคำกริยาวิเศษขยายคำกริยาผ่านต่อบุพบทคือคำที่วางไว้หน้าคำนามเพื่อบอกสถานที่หรือตำแหน่งนั่นเองบุพพะแปลว่าอยู่ด้านหน้าพ่อแม่คือบุพการีคนที่อยู่ด้านเราเกิดมาก่อนเราดังนั้นบุพบทคือคำที่วางไว้หน้าคำนามคำบุพบทมียกตัวอย่างเช่น in on at under above ยกตัวอย่างเช่นนะครับ it is on the อะไรดี it is on the table มันอยู่บนโต๊ะเห็นไหมคำว่าบนก็ตามด้วยคำนามเพื่อบอกสถานที่นั่นเองบุพบทนะครับวางไว้หน้าคำนามเพื่อบอกว่าคำนามนั้นอยู่ตรงไหนจบคำสันธานคือคำเชื่อมเชื่อมคำเชื่อมวลีเชื่อมประโยคอย่างเช่นคำว่า and แปลว่าและ but แปลว่าแต่นะครับอย่างเช่น I like eating seafood and she likes eating crab นะครับฉันชอบกินอาหารทะเลแล้วหล่อนก็ชอบกินปูคือ and แต่ถ้าเบื่อI like listening to pop music but she doesn't like listen to it เงี้ยครับฉันชอบฟังเพลงป๊อปนะแต่หล่อนไม่ชอบฟังมันประมาณนั้นก็คือแต่ไหมก็คือตรงกันข้ามนะครับอันนี้คือคำสันธานเชื่อมระหว่างประโยคกับประโยคผ่านส่วนคำอุทานก็ไม่ต้องเรียนครับเพราะไม่มีอะไรก็ ouch โอ้ยอะไรเงี้ยคนไทยเวลาโดนเหยียบเท้าร้องโอ้ยฝรั่งร้อง ouchนะครับมันร้องไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูเข้าเรื่องเลยนะครับแต่กี้เราเห็นแล้วว่าหน้าที่ของคำมีประมาณ 7-8 อย่างนะครับหน้าที่ของคำเขาเรียกว่า parts of speech นะครับเริ่มต้นจากคำนามนะครับแป๊บนึงในหน้ามันไม่สว่างว่ะเริ่มต้นจากคำนามนะครับคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของยกเป็นชื่อคนก็ได้นะสมชายชื่อประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นคำนามเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเป็นคนนะเป็นคำนามนะปากกาโต๊ะทีนี้มันมีนามที่เรียกว่านามธรรมอย่างเช่นความดีนี่มันจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้แต่มันมีตัวตนนึกออกไหมความดี goodness นะครับความสวย beauty ความสวยนะครับความเชื่อ belief อย่างเงี้ยนะ belief นะความเชื่อก็คือเขาเรียกนามธรรมนึกออกไหมนามธรรมมันไม่ใช่คำนามที่เป็นตัวสิ่งของแต่มันเป็นแนวคิดเขาเรียกนามธรรมเดี๋ยวไหมผ่านต่อไปคำนามก็จะมีพวกหนึ่งเอาแสดงเป็นพวกเป็นกลุ่มมาเป็นพวกเลยอย่างเช่น family ครอบครัวต้องมีมากกว่า1 คนถูกไหม government รัฐบาลต้องมีมากกว่า1 คนถึงจะเป็นรัฐบาลได้นะครับ team พวกเราเป็น team we are team นะครับก็คือพวกเราเป็น team ต้องมีมากกว่า1 คนทีนี้คำนามบางพวกเนี่ยมันจะมี of ขั้นกลางสังเกตดูนะอย่างเช่น class of students ชั้นเรียนที่มีนักเรียนเยอะ class of students นะครับ basket of fruit นะครับก็คือเป็นตะกร้าใส่ผลไม้คำนามที่มี of ขั้นกลางนะครับ group of people กลุ่มของผู้คนนะครับก็คือเป็นคำนามที่เป็นมีมากอ่ะแหละแต่ว่าเป็นกลุ่มบอกแบ่งเป็นกลุ่มมี of ขั้นกลางนะครับคำนามก็จะบอกว่าแบ่งเป็นคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้คำนามที่นับได้นะครับก็คือคำนามที่มันสามารถระบุจำนวนได้อย่างเช่นรถยนต์1คันรถยนต์2คันบ้าน1หลังบ้าน2หลังคำนามที่นับไม่ได้จะต้องเป็นพวกเนื้อสารเป็นสสารทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลทรายเส้นผมนับได้ไหม
กายนะเส้นผมมนุษย์นับได้ไหมเส้นผมถ้าเป็นเส้นนับได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นกลุ่มบนหัวก็คือมันนับยากค่ะอาจารย์เป็นกลุ่มบนหัวใช่ไหมจริงๆเส้นผมมันเยอะมันเป็นไม่รู้เป็นพันล้านเส้นไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเยอะจนถือว่านับไม่ได้เหมือนเอาง่ายไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลนับได้ไหมตักน้ำตาลใส่ก๋วยเตี๋ยวถ้านับเป็นช้อนนับได้แต่นับเป็นเม็ดนับได้ไหมกระเลงนับเม็ดไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวรบกวนเอาน้ำตาลให้คุณติว15เม็ดมันทางนับเป็นเม็ดมันไม่ได้มันน้อยจนนับไม่ได้เส้นผมมันเล็กเขาเลยถือว่ามันนับไม่ได้แต่ใครจะมานั่งนับอ่ะใช่ไหมแต่มันก็อาจจะสามารถนับได้จริงๆแล้วแต่ว่าเขาถือว่านับไม่ได้เพราะมันเยอะเอางี้ดีกว่าเนาะถ้ามันเป็นสสารถือว่านับไม่ได้สสารเหมือนพวกเนื้อพลาสติกเนื้อไม้เนื้อเหล็กมันเป็นสสารมันเป็นแมทมันเป็นเนื้อสารน่ะเขาก็เลยบอกว่ามันนับไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นเนื้อเหล็กมาประกอบเป็นชิ้นส่วนรถยนต์เป็นยางประกอบเป็นยางรถยนต์เป็นชิ้นๆมาประกอบเป็นรถยนต์1คันอันนั้นถือว่านับได้จบต่อไปน้ํานับไม่ได้เมื่อใส่ภาชนะเข้าไปจะกลายเป็นน้ํานับได้ทันทียกตัวอย่างเช่น cup of tea แปลว่าชา1ถ้วยนะครับ two cups of tea ชา2ถ้วยมั้ย tea นี่คือเป็นเนื้อสารทีคือน้ําชาเนี่ยมันนับไม่ได้หรอกใส่ถ้วยไปซะมันก็นับได้นึกออกนะครับคำว่า water หรือ water เนี่ยหยดน้ำเนี่ยน้ำมันนับไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเนื้อสารแต่ถ้าเราใส่เป็น drop a drop of water น้ำหนึ่งหยดถือว่านับได้หนึ่งหยดฝรั่งให้นับได้นะครับ two drops of ink หมึกสองหยดถือว่านับได้นะครับ three glasses of orange juice เนี่ยจริงๆนับไม่ได้หรอกแต่ว่าใส่แก้วเข้าไปซะแต่ว่าน้ำส้มสามแก้วนับได้ทันทีผ่านทีนี้มาดูคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามนะครับบ้านหลังใหญ่ the big is house นะครับเห็นไหมบ้านเป็นคำนาม big ใหญ่มาขยายบ้านเห็นไหมคำคุณศัพท์ขยายคำนามที่ขยายนะครับ this is a big house นี่คือบ้านหลังใหญ่จะเห็นได้ว่า adjective วางไว้หน้าคำนามที่ขยายนะครับหรือลักษณะนะครับ he is polite เขาเป็นคนลักษณะทำไม polite ก็คือสุภาพเหมือนคุณติวเนี่ยเป็นคนที่ polite มากนะครับ he is a polite man เขาเป็นผู้ชายที่สุภาพมากนะครับเป็นใช่ไหม polite ก็มาขยาย man เป็นคนที่สุภาพนะครับในความรู้สึกอับอายสมมติอับอายเขาเรียกว่า embarrassed adjective เติม ed เข้าไปอยู่หลัง verb to be แปลว่ารู้สึก he is embarrassed เขารู้สึกอับอายเขาอาจจะลืมรูดซิปกางเกงสมมติเดินออกมาจากบ้านแต่งตัวหล่อลืมรูดซิปกางเกงคนมองทั้งเมืองรู้ว่าตัวเองหล่อแต่จริงแล้วแกลืมรูดซิปกางเกงประมาณนั้นนะครับสมมติก็คือ he is an embarrassed person เขาเป็นคนที่รู้สึกอับอายนั่นเอง embarrassed นะครับความสูง she is tall หล่อนสูงใช่ไหมอยู่หลัง verb to be tall ก็ขยายชีขยายสรรพนามด้วยขยายนามด้วยนะคำคุณศัพท์เนี่ย she is a tall girlหล่อนเป็นผู้หญิงที่ตัวสูงนะครับอันนี้คือคำคุณศัพท์ขยายคำนามและขยายสรรพนามได้ด้วยต่อไปคำคุณศัพท์มีตำแหน่งอะไรบ้างตำแหน่งของมันอันแรกก็คือวางไว้หน้านามที่ขยายเวลาแปลก็คือแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าอย่างเช่น quiet mountain แปลว่าอะไรครับคุณกัญญนัทครับ mountain คือภูเขาดีมาก quiet แปลว่าเงียบหรือเปล่าคะเวลาแปลถูกต้องครับเก่งมากเวลาแปลไปจากหลังไปหน้าคือภูเขาที่ทำไมเงียบเห็นไหมแปลจากเงียบทีนี้ quiet เป็น adjective มาขยาย mountain เป็นคำนามประธานสิ่งของใช่ไหมสิ่งของคำนามดังนั้น quiet เป็น adjective วางไว้หน้านามเวลาแปลคือแปลจากคำนามเป็น adjective ผ่าน large garden พิติมาเปิดกล้องหน่อยแล้วครูติวเหงาไม่มีเพื่อนเปิดเสียงได้ไหมคะพอดีไม่ค่อยสบายน้ำมูกไหลคุณครูน่าเกลียดนะปิดกล้องไม่เป็นไรไม่ได้รังเกียจปิดกล้องไปเลยดูต่อนะครับ large garden garden เป็นสวนเป็นสถานที่เป็นคำนาม large เป็น adjective มาขยาย garden เห็นไหมแปลจากหลังไปหน้าสวนที่มันใหญ่ผ่านเลยนะ adjective วางไว้หลัง verb to be มีอะไรบ้าง is Emma was were been เขาพูดไปไว้ she isattractive แปลว่าดึงดูดใจมีเสน่ห์น่าสนใจน่าหลงใหลหล่อนเป็นคนน่าสนใจ attractive ก็มาขยายชีดังนั้นก็ต้องอยู่หลัง verb to be ไม่ต้องแปลเลยนะหล่อนเป็นคนที่ดึงดูดใจประมาณนั้น
they were strong strong แปลว่าเข้มแข็งพวกเขาเนี่ยเข้มแข็งคำว่าเข้มแข็งมาขยาย day แหละแต่ were ก็เป็นตัวบอกเป็น verb to be มาอยู่เชื่อม verb to be วางไว้หน้า adjective นั่นเองนะครับพวกเขารู้สึกเข้มแข็งนั่นเองนะครับอยู่หลัง linking verb เดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่อง linking verb นะครับ she looks attractive นะครับหล่อนดูเหมือนเป็นคนที่ดึงดูดใจ look ตรงนี้มันเป็น linking verb เพื่อบอกว่าประธานรู้สึกยังไงประธานเป็นใครไม่ได้เป็น action verb เป็นการกระทำ linking verb เป็น verb ที่เชื่อมระหว่างประธานกับส่วนขยายเพื่อบอกว่าประธานสถานะเป็นใครประธานรู้สึกอย่างไร she เป็นประธานเป็นผู้กระทำกริยานะครับ he seems excited he seems excited นะครับเขาผู้ชายเนี่ยดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกไม่ถือว่าเป็น action verb เป็น linking verb เป็น verb ที่บอกสถานภาพบอกความรู้สึกนั่นเองนะครับผ่านต่อไปคำคุณศัพท์นะครับบอกสัญชาติอย่างเช่นคำว่า French people people เนี่ยเป็นคำนามแทนคนนะ French เป็นคำคุณศัพท์บอกสัญชาติมาขยาย people เวลาแปลคือผู้คนสัญชาติอะไรครับ French ได้ไหม French สัญชาติอะไรฝรั่งเศสใช่ฝรั่งเศส French fry ของทอดของคนฝรั่งเศสไงประมาณนั้นChinese language Chinese language language เนี่ยเป็นคำนามภาษาเนี่ยเป็นคำนามนะ Chinese คือสัญชาติจีนก็คือภาษาจบต่อไป descriptive adjective adjective ที่ขยายนามเพื่อจะบอกว่าคำนามนั้นสูงต่ำดำขาวดีไม่ดีอะไรประมาณนั้น descriptive ยกตัวอย่างเช่น small house บ้านหลังเล็กเล็กมาขยายบ้าน yellow bus รถยนต์สีเหลือง tall girlเด็กผู้หญิงตัวสูง expensive ring แหวน expensive แปลว่าแพงแหวนที่มันแพงประมาณนั้น quantitative quantitative adjective adjective ที่แสดงปริมาณยกตัวอย่างเช่น much money money แปลว่าเงินเป็นคำนามแหละแทนสิ่งของ much แปลว่ามากมาขยายเงินเงินมากนะครับ significant placeplace คือสถานที่เป็นคำนามนะครับแทนสิ่งของสถานที่ significant แปลว่าสำคัญสำคัญมาขยายคำนามเห็นไหมประมาณนี้นะครับผ่านต่อไป numeral adjective adjective ที่บอกจำนวนนับได้ numeral คือมันนับได้เป็นตัวเลขนะครับบอกจำนวนนับเขาเรียก cardinal แต่ไม่ต้องไปจำนะเป็นจำนวนนับแหละ1 2 3 4คือจำนวนนับจำแค่นั้น one car รถยนต์1คัน two boysเด็กจำนวน2คนไม่บอกจำนวนใช่ไหม3 weeks 3สัปดาห์บอกจำนวนนั่นเองต่อไปบอกลำดับนะครับเขาเรียก ordinal นะครับ ordinal บอกลำดับอย่างเช่น first second third ลำดับ1 2 3ลำดับที่1 3นู้นเราไปต่อคิวอ่ะคิวลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3เขาเรียกลำดับลำดับที่1เขาเรียก first ตามแนะนำ first person บุคคลลำดับที่1second chance โอกาสลำดับที่2เห็นไหมเป็นลำดับนะอันแรกคือจำนวนนับ1 2 3อันที่2เป็นลำดับพวกนี้เป็น adjective หมดเลยขยายคำนาม past นะครับอันนี้บอกจำนวนไม่แน่นอน many how many many hours นะครับหลายชั่วโมงเห็นไหม many ก็เป็น adjective บอก some students some เป็น adjective มาขยาย student some แปลว่ามีอยู่บ้างมีอยู่2 3พอจะมีนะครับก็คือมีนักเรียนอยู่บ้างseveral days days ก็คือแปลว่าวัน several แปลว่ามากหลากหลายก็คือหลายวันคำว่าหลายๆก็มาขยาย days ผ่านนะครับคำคุณศัพท์ต่อไปคำคุณศัพท์ที่เป็น demonstrative adjective เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ชี้เฉพาะมีคำว่า that that แปลว่าอันนี้อยู่ใกล้ตัวนะครับ thisthat ก็คือนั้นขอโทษคุณตื่นคุณตื่น that คือนั้น this คือนี้นะครับแล้วก็มีเหล่านี้ก็คือเหล่านั้นก็คือ those นะครับเหล่านี้คือ these มีมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะครับ this อยู่ใกล้ตัว that นั้นอยู่ไกลตัวนะครับเหล่านี้มีมากกว่าหนึ่งก็คือ these เหล่านั้นคือ those นะครับสมมติคุณตื่นบอกว่า this เราเคยเจอประโยคนี้มามากเลย this is a book นี่คือหนังสือหนึ่งเล่มเราเคยเจอสมัยเรียนประถมใช่ไหม This is a book
ะครับนี่คือหนังสือหนึ่งเล่มนี้ this เป็นทำหน้าที่เป็น subject ของประโยคเป็นประธานของประโยคis เป็น verb นะครับเป็นกริยาทีนี้คุณติวพูดใหม่ว่า this book is new this book คือหนังสือเล่มนี้ is new มันใหม่เห็นไหมใหม่ก็เป็น adjective มาขยาย this book ทีนี้เมื่อเอา this มาวางไว้หน้า book เพื่อเจาะจงว่าหนังสือเล่มนี้ดังนั้น this ตัวนี้กลายเป็น adjective ไปแล้วเคลียร์ไหม this book หนังสือเล่มนี้เล่มนี้คือชี้ว่าเล่มนี้ดังนั้นอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็น adjective ที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองอย่างเช่น this tree ต้นไม้ต้นนี้เห็นไหมนี้มาขยายนี้ในขณะเดียวกันเราใช้ the tree แทน this ก็ได้นะ the tree ใช้ the เพื่อเจาะจงนะครับ that car รถยนต์คันนั้น these planesเครื่องบินเหล่านั้นเห็นไหม these เหล่านั้นมาขยายดังนั้นถ้าเบื่อคำว่า this that those these มาวางไว้หน้าคำนามมันจะทำให้คำนามคำนั้นถูกขยายถูกต่อจงผ่าน distributive adjective adjective ที่แยกนามออกจากกันอย่างเช่น each boy every teacher each boy สมมติมีเด็กอยู่3คน each boy คือเด็กแต่ละคนแต่ละคนก็แยกเป็นคนๆไปมีครูในโรงเรียนนี้10คนแต่ every teacher ครูทุกๆคนทุกๆคนทุกๆคนThere are 20 teachers in our school. Every teacher must wear uniform. ทุกแต่ครูทุกคนต้องสวมใส่เครื่องแบบเหมือนกันทุกคนเลย every ทุกนะครับต่อไป possessive adjective แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองอันนี้เรารู้ละอย่างเช่นคำว่า my ว่าของฉัน your ของคุณhis ของเขาผู้ชาย her ของหล่อนต้องตามด้วยคำนามมันก็เลยบางไม่ได้คำนามเลยกลายเป็น adjective เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเช่น my car รถยนต์ของฉันเห็นไหมคาเป็นนาม my ก็คือเป็น adjective แสดงความเป็นเจ้าของวางไม่ได้คำนามแปลจากหลังไปหน้ารถยนต์ของฉัน your key กุญแจของคุณ his wallet แปลว่าอะไรกันชนัด walletwallet หมายถึงกระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าตังค์แล้ว his wallet ล่ะ his wallet แปลว่ากระเป๋าเงินของเขากระเป๋าเงินเขาผู้ชายเขาผู้ชายค่ะเขาผู้ชายเก่งมากเลยค่ะจริงๆพวกนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะจริงไหม วันนี้ถือว่าคุณติวมาปัดฝุ่นให้ทบทวนเนาะ interrogative adjective เอาไว้ตั้งคำถามนี่ถ้าคุณติวบอกว่า what is it มันคืออีหยังมันคืออะไร what is it นะครับมันคืออะไรอันนี้ what ตัวนี้คือว่าเป็นประธานประโยคแหละแต่ถ้าคุณตัวบอกว่า what color a what ที่เป็น wh question เนี่ยเอามาวางไว้หน้าคำนาม what color สีอะไรเห็นไหมมันก็เลยเจาะจงไปแล้วมันกลายเป็นคำถาม what เมื่อ what มาวางไว้หน้าคำนามมันเลยกลายเป็น adjective เลย what color is the sun พระอาทิตย์สีอะไรประมาณนั้นครับสีเหลืองจ้าอะไรนะครับสีเหลืองครับพาที่สีเหลืองเมื่อกี้อาจารย์ถามผมว่าพาที่สีอะไรผมไม่ได้ถามคุณผมไม่ได้เอ่ยชื่อคุณเลยขอบคุณที่ตอบไอ้ผมจะเล่นได้ตามลำดับนั้น which one do you like คุณชอบอันไหนเหรอวันนี้ชอบอันไหน which one do you like เห็นไหมครับว่า which วางไว้หน้าคำนามมันก็เลยเป็นการเจาะจงนั่นเองนะครับผ่านต่อไปเรามาดูการใช้ and the อันนี้เป็นการทวนความรู้นะครับ a วางไว้หน้าคำนามที่เป็นเสียงพยัญชนะถ้าเสียงสระก็คือเสียงสระอง่ายๆครับ a เนี่ยอย่างเช่น table เนี่ยก็เป็นเสียงพยัญชนะ table ทอทหารก็ใช้อ่านคำหน้าอ่านแปลว่ามี1 นะครับอ่านกับ and เนี่ยแปลว่า1 นะครับ a table มีโต๊ะ1ตัว a book หนังสือ1เล่มนะครับ this is a tableโต๊ะ1ตัว this is a book หนังสือ1เล่มก็คืออ่ะนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเราจะใช้ and ในกรณีที่คำนามนั้นขึ้นต้นด้วยเสียงสระออ่างออ่างนะไม่ใช่ a i o u นะเสียงสระเราฟังที่เสียงยกตัวอย่างเช่นคำว่าเอกเสียงพูดดีเอกเสียงออ่างป่ะเสียงออ่างครับเก่งมากเอ๊ะตะกี้ใครตอบนะตะกี้คุณเอป่ะคุณเนี่ยหรือวุฒิตอบวูดี้จ้ะวูดี้ใช่ไหมวูดี้แอนเอ็กดังนั้นเอ็กไข่หนึ่งฟองเราจะใช้อ่านหรือใช้แอนนะแอนครับเก
เก่งมากเลยวูดดี้ทีนี้เรามาดูตรงนี้ an ant มด1ตัว ant เป็นเสียงเราอ่างถูกไหมใครตอบถูกให้20 บาทเมื่อกี้คุณดูจับมดออกเสียงว่า ant อันนี้ให้ตอบเลยนะเชิญทุกคนตอบเลยนะผมวูดดี้ตอบให้เลยนะอนุญาตให้ตอบแล้วทุกคนตอบในมือคุณมีมดกี่ตัวตอบมดมาในมือคุณhow many ants are there in my hand one ครับมี1ครับ only one วูดดี้บอก one พี่นิดมือผมมีมดกี่ตัวให้ทาย guess how many โอเคผ่านพี่ก็ตอบผมข้างหน้าก็ได้พี่ก็ไปนึกก่อนกัญญานัทในมือคุณตือมีมดกี่ตัวไม่มีค่ะไม่มีอาจารย์มันมีทิติมามือคุณตือมีมดกี่ตัวทายถูก20บาททันทีโอนเข้าบัญชีธนาคารผ่อนอีออนเดี๋ยวผมเตรียมออนเอพร้อมเพย์ก่อนพร้อมเพย์เลยเหรอเฮ้ยเตรียมไว้เลยนะเว้ยเอ็มมดคุณตือในมือคุณตือมีมดกี่ตัวผ่านนอกเรื่องแล้วเอ็มไม่มีครับไม่มีครับโอเคไม่มีใช่ไหมเฉลยเลยนะในมือคุณตือเนี่ยมีมดอยู่3ตัวทุกคนลองดูนะ and ตึ้งเห็นไหม and สามตัวมดสามตัวมุกหลอกเด็กนะก็คือ and นั่นเอง and ก็คือมีมด1ตัวใช่ไหมนั้น and ได้20บาทจากอาจารย์แล้วเฮ้ยใครบอก3ผมบอก1ผมบอก1ผมบอกคนแรกเลยผมบอก1ตัวก็คุณตือบอก and ไง and ไงแอนมี3ตัวโดนอาจารย์หลอกตายแล้วเจออาจารย์หลอกโอ้ยพี่วูดดี้ไม่ทันมุกจานเหรออาจารย์หลอกอาจารย์หลอกแล้วหลอกต่อคือที่เราเรียนมาสมัยประถมเนี่ยส่วนใหญ่ครูจะสอนอันนี้ไม่ได้ว่าครูนะครูเคารพครูแหละที่สอนภาษาอังกฤษแต่ว่าส่วนใหญ่ครูจะสอนว่าอ๋อมันต้องคุณต้นนี่ A E I O U ไงลูกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเราบันเรียนกันเรื่องจริงเนี่ยฝรั่งเขาสอนเลยมันคือเสียงสระอสระอนั่นเองมัน hour มันเป็นเสียงออ่างเห็นไหมเป็นเสระออ่างมันก็เป็น an hour นั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่า university เราดูตัวนี้นะ university เนี่ยแปลว่ามหาวิทยาลัยใช่ไหม university มันขึ้นต้นด้วยยอยักษ์ university ยอยักษ์ถูกไหม university มันไม่ได้เป็นเสียงออ่างดังนั้นมันก็เลยเป็นอ่ะ universityมาไว้ข้างหน้ามีใครเขียนไหมลองไปเปิดดูใน Google ก็ได้พิมพ์คำว่าอัด university กับ an university มันจะไม่เป็น an university มันจะเป็นอัด university เพราะมันเป็นเสียงยอยักษ์มันไม่เป็นเสียงอ่ะหมายว่ารูปมันขึ้นต้นด้วย u ก็ตามที่เป็นสระตัว u นี่เป็นสระถูกไหมแต่ว่ามันไม่ออกเสียงประมาณนั้นนะครับลองไปเช็คดูเพราะฉะนั้นสัตว์เสียงสระอเนี่ยไปเลยเป็น an นำหน้าเคลียร์นะครับต่อไปการใช้ the เนี่ยวางไว้หน้าคำที่พูดเป็นครั้งที่2คำนามที่พูดถึงเป็นครั้งที่2ยกตัวอย่างเช่น this is a man นั่นคือผู้ชาย1คนมองไปข้างนอกมีคนอยู่ประมาณ10คนแหละนั่นคือผู้ชายคนหนึ่งเราไม่ได้เจาะจงว่าคนไหนนะใน10คนถูกไหมทีนี้ถ้าบอกว่าอีผู้ชาย1คนนั้นเนี่ยที่เรามองเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเราคุ้นๆเขาเดินเข้ามาในห้องเราในบ้านเราเพื่อจะมาทักทายเราก็เลยบอกว่า the man is in my house the man is in the room ผู้ชายที่อยู่ในห้องนี่แหละคือคนนี้ที่ระบุเป็นการกล่าวถึงผู้ชายคนนั้นเป็นครั้งที่สองโดยการเจาะจงว่าเป็นคนนี้ก็เลยต้องใช้ the นำหน้านั่นเองในการเจาะจงว่าอยู่ที่ไหนมีตำแหน่งสถานที่อยู่ที่ไหนเช่น the eggs ไข่หลายฟอง egg term is the eggs are you in ในthe refrigerator คือตู้เย็นตู้เย็นหรือตู้เย็นแสดงว่าเจาะจงว่าไข่พวกนี้แหละอยู่ในตู้เย็นอันนี้ดังนั้นใช้ the นำหน้าอันนั้นได้เลยเพราะเจาะจงว่ามีสถานที่บอกแต่ถ้าบอกว่าไข่เฉยๆ there are eggs ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนอันนั้นก็ไม่ต้องมีเดอะนำหน้าไม่ต้องอะไรที่เจาะจงนั้นเองอย่าเงียบดิช่วยคุณตื่นแทนคำนามค่ะคำนามขอบคุณมากขอบคุณที่ทุกคนมีส่วนร่วมเฮ้ยยังไม่ถูกหวยใจเย็นๆตอนนี้ใช้คำนามนะครับ the boy pronoun ใช่ pronoun is very smart นะWoody is very smart. Woody เป็นคนฉลาดมากคุณติวชื่นชมนี่ของจริง Woody ไม่ได้แกล้งชมนี่ชมจริงไหนต้องรับไปทีนี้คุณติวขี้เกียจพูดถึง Woody แบบใช้พูดชื่อ Woody 2 หรือ 3 ครั้งแบบอะไรก็ Woody แบบมันเหนื่อยมันน่าเบื่อ
เราก็เลยแทนวูดดี้หรือเดอะบอยว่า he นั่นเองครับ he is very smart สมมติพี่นิดบอกใช่ๆ right he is very smart ใช่วูดดี้เป็นคนฉลาดแต่นิดขี้เกียจเรียกชื่อวูดดี้เบื่อชื่อขี้เกียจเรียกซ้ำก็เลยแทนวูดดี้เป็น he ก็เลยเป็น he is very smart ดังนั้น he ก็คือแทนเดอะบอยหรือแทนวูดดี้หรือแทนชื่อคนหรือว่าเป็นคำนามนะครับดังนั้นสรรพนามคือใช้เรียกแทนคำนามI bring my cell phone with me. ฉันหยิบโทรศัพท์มือถือมาด้วย cell phone ก็คือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมทีนี้บอกว่า I use it every day. ฉันใช้มันทุกวันเลยฉันขาดไม่ได้ I use it every day. มันก็คือ it แปลว่ามันแทนคำว่าอะไร cell phone ผ่านเก่งมากใช่ไหมบูดี้สมาร์ทจริงๆเลยผ่าน ต่อไปสรรพนามคำว่าที่เป็นประธานของประโยคเป็นผู้กระทำกริยาI ก็คือฉัน you คุณ we พวกเรา they พวกเขา he เขาผู้ชาย she เขาผู้หญิง it มันอันนี้ผ่านเนาะมันก็ยังไม่หมดนะครับสรรพนามคำว่าที่เป็นกรรมยังไงก็คือถูกกระทำนั่นเองผู้ถูกกระทำคือกรรมฉันกินข้าวฉันเป็นประธานกินเป็นกริยากระทำข้าวถูกกินเป็นกรรมชดใช้กรรมใช่ชดใช้กรรมถูกกระทำนั่นเองนะครับชดใช้กรรมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมะแล้วนะเนี่ยก็คือฉันได้ถูกกระทำอย่างเช่น she hits me น่าจะเป็น kiss นะเอาไว้ผมจะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเป็น kiss ดีกว่า she hits me ไม่ใช่ kiss นะ kiss ตอนแรกคิดว่าจุ๊บ3มาตุ๊บเตะเราเลยเหรอเลยทีนี้เราเตะชั้นนี้อ่ะโอ้ฮิตมันฟังแล้วมันไม่มีพลังไงมันตีมันเจ็บใช่ไหมเราต้องด้านคิกเลยเหรอคะอาจารย์ทีนี้คิกที่ฮิตนี่หล่อนตีชั้นตีเป็นตีกระทำถูกไหมชีคิสหล่อนจูบชั้นถูกกระทำก็ต้องเปลี่ยนจาก I เป็น me เพราะว่ามันเป็นรูปมันที่สรรพนามคำว่าที่เป็นกรรมมันจะแปลงร่างครูติวใช้คำว่าแปลงร่างจากไอก็เป็นมีทำไมไม่เป็นคิสไอหรือฮิตไอก็ไม่รู้เหมือนกันย้อนมาเรื่องเดิมทำไมต้องมีคำเขารู้ลูกหูทำไมต้องมีรอเรือรอลิงครูติวก็ได้มันเป็นสิ่งที่เขามันอยากมาให้เราปวดเล่นให้เราสนุกกับมันประมาณนั้นก็ขอบคุณเขานะครับต่อไปกรรมของคุณก็คือ you I talk to you ฉันคุยกับคุณถูกคุยด้วยนะ as เป็นกรรมของ vเป็นรูปถูกกระทำของ B พวกเรานะ he gives us money พวกเราให้พวกเราเป็นเงินเป็นเงินนะครับพวกเราให้พวกเราเป็นเงินพิตี้ gives us the rest พวกพิตี้ให้พวกเราเป็นการขึ้นเงินเดือน rest คือการขึ้นเงินเดือนอันนี้ผมจะไม่ตัดออกให้พิตี้เขาฟังเนี่ยผมจะตัดท่อนนี้ส่งให้เขาดูต่อ เขาเป็นกรรมของ day คือพวกเขา I inviteThem to my party ผมเชิญ invite ไว้เชิญ them พวกเขาเห็นไหม them เป็นกรรมของ they คือพวกเขา Woody ง่วงนอนหรือเปล่าถามยิงเมื่อคืนนอนยังครับเมื่อคืนนอนกี่ทุ่ม What time did you go to bed last night Last night I'm sleeping at 2 o'clock ฮะ 2 a.m. Yes 2 a.m. Yes oh, Same as me ไม่ดึกใช่ไหมน่ะ No This is a 2 a.m. 2 a.m. Okay It was 2 a.m. มันคือ 2 a.m. มาดูต่อ him แปลว่ากรรมของเขาผู้ชายกรรมของเขาผู้ชายนะครับเขาผู้ชายก็คือ he เป็น him เห็นไหม The spider แมงมุม bites แปลว่ากัดเป็นกรรม him ถูกกัดเปลี่ยน he เป็น him bites him ตัว h ไม่ออกเสียงเป็น bites himอาจารย์ครับทำไมต้องเปลี่ยน he เป็น him ด้วยอาจารย์เหมือนเดิมวูดดี้ทำไมต้องมีคำคารุโลหูรอเรือต้องมีเล็กกบเลยเหมือนกันเลยดูตอบไม่ได้คุณดูตอบไหมไม่มันเป็นกฎของเขาทำไมเขาทำขึ้นมามันจะได้แบบไม่รู้จริงๆแต่ว่ามันทำให้เราแก้ไขในการที่เราจะพูดอะคือมันไม่เหมือนภาษาไทยเนาะเขากัดฉันก็จบฉันกินข้าวอะไรก็ฉันหมดถูกไหมเขากัดแมงมุมกัดเขาผู้ชายเขาผู้ชายก็เขาผู้ชายได้หมดเลยแต่นี่เปลี่ยนเป็น he เป็น him มันเป็นหลักภาษาที่มันใช้จากรุ่นต่อรุ่นมาเป็นร้อยปีแล้วอ่ะมันใช้มาเรื่อยๆ he doesn't love her
ขาไม่รักหล่อนแล้วหล่อนเป็นชีใช่ไหมเปลี่ยนถูกกระทำก็เลยเป็นเธอนั่นเองนะครับเป็นดังนั้นเราควรจะจำศัพท์พวกนี้ไว้เยอะใช่ไหมครับศัพท์ที่ถูกกระทำเนี่ยจะได้ใช้ถูกแต่ต้องจำให้ได้โครงสร้างนี้ได้หมดเลยเพราะในการพูดหรือการเขียนมันต้องใช้พวกนี้อยู่แล้วเออในต้องจำเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูนะอูดดีมาShe feeds it, feeds it. หล่อนป้อนอาหารให้มันมันถูกกระทำแต่ว่ามันตัวนี้เป็นประธานก็ได้เป็นกรรมนะอันนี้โชคดีหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงร่างเยอะก็คิดซะว่ามันแปลงร่างสนุกกับมันวูดดี้มันคือเกมสมองให้เราได้ฝึกใช้กับมันแต่อิดไม่แปลงไม่แปลงถูกเองจะถามว่าทำไมถึงไม่แปลงไม่ถามเดี๋ยวจานกลับมาบนเหมือนเดิมผมไม่ถามนะไม่ถามเลยเราจะสคริปต์แล้วก็เลยมันไปไม่คุณตอบไม่ได้จริงคุณดีเออประมาณนั้นครูขอโทษเลยเอาต่อทีนี้สรรพนามที่ใช้สะท้อนตัวเองเพื่อเป็นการเมนว่าประธานเป็นคนทำอะไรยังไงนะ I introduced myself ฉันแนะนำตัวเองเห็นไหมเป็นการรองรับ introduce ด้วยตัวเองด้วยฉันเอง alone แปลว่า alone โดยลำพังหรือด้วยตัวเองเป็นพวกเซลล์ myself ทั้งหลายด้วยตัวเอง I myself introduced ฉันด้วยตัวฉันเองนะแนะนำตัวก็คือด้วยตัวฉันเองเห็นไหมแปลว่าด้วยตัวฉันเองอีกแล้ว myself เนี่ยมันวางไว้หลังประธานก็ได้หลังท้ายประโยคก็ได้นะ I introduced by myself ฉันแนะนำด้วยตัวฉันเองแปลว่าไอ้พวกเซลล์ทั้งหลายเนี่ย myself yourself themselves อะไรทั้งหลายนี่มันแปลว่าด้วยตัวเขาเองด้วยลำพังเป็นการเน้นนั่นเองว่าฉันเนี่ยทำด้วยตัวฉันเองนะ I myself learn English นะครับฉันนี่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวฉันเองนะฉันไม่เรียนใครเลยฉันเรียนกับตัวเองไปเรียนใน YouTube เรียนด้วยตัวเองเวลาทำด้วยตัวเองซื้อหนังสือมาอ่านด้วยตัวเองนู่นนี่อะไรประมาณนั้นตอนประมาณนี้นะครับสมมุตินะผ่านนะครับอันนี้ก็ผ่านอีกอันนี้ผ่านนะครับเพราะถือว่าเรียนแล้วต่อไปการใช้ apostrophe s นะครับเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของตีความหมายว่าของยกตัวอย่างเช่นมันจะมีเครื่องหมายคอมม่าอยู่ข้างบนแล้วก็มีตัว s อันนี้เป็นคำนามนะครับแล้วก็บวกด้วยคำนามเวลาแปลจะแปลจากคำนามไปหาข้างหน้าแปลว่าของยกตัวอย่างเช่นทิมเป็นชื่อคนเป็นคำนามมี apostrophe s คือตัวนี้เครื่องหมายคอมม่าแล้วมี s แล้วก็ daughter เป็นคำนามเป็นคนใช่ไหมลูกสาวเวลาแปลนะแปลจากคำนามไปหาคำแรกก็คือลูกสาวของใช่ไหม apostrophe sให้ตีความว่าของลูกสาวของทิมเห็นไหม is cute เป็น adjective จำได้ไหม adjective มาขยายลูกสาวใช่ไหม is เป็น verb to be วางไว้หน้า adjective แค่นั้นเองจบลูกสาวของทิมเป็นคน cute ไม่ใช่ cute ตรงนี้นะ cute แปลว่าอะไรน่ารักน่ารักจริงๆเลยประมาณนั้นนะครับnormally นะครับ nurses dress are white นะครับ normally the nurse dressesare white นะครับโดยทั่วไปแล้วชุดของนางพยาบาลสีขาวชุดของนางพยาบาล apostrophe ตัวนี้ nurse นะนางพยาบาลตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับผ่านเลยนี่น่าจะเข้าใจกันอยู่ใช่เข้าใจมั้ยเข้าใจครับไม่งงนะเออมันเรื่องแบบ apostrophe เออมันเรื่อง for บุดดีเรื่องพื้นๆพวกเนี้ยเรื่อง for เดี๋ยวมันใช่เหรออาจารย์มันใช่เหรอพื้นไงพื้นฐานเลยมันใช่เหรอใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกครูพูดให้มันขำๆมาดูคำกริยาคำกริยาคือเป็นการกระทำเขาเรียก action verb action คือการกระทำกริยาแสดงการกระทำนั่นเองนะครับทีนี้คำกริยาเนี่ยมันจะแสดงในรูปปัจจุบันก็เป็น go ปัจจุบันสมมติคำว่าไปก็คือเป็นคำกริยาใช่ไหมถ้าไปในอดีตเราจะแปลงนั่งจาก go เป็นอะไรเวนนั่นคือเป็นรูปกริยากับเวลาการกระทำกับเวลากริยาคือการกระทำการกระทำบวกเวลาเขาเรียกเทนส์เดี๋ยวเราได้เรียนเรื่องเทนส์นะครับดูแปลว่าทำในตอนนี้ปัจจุบันก็คือดูแปลว่าทำในอดีตเปลี่ยนแปลงร่างจากดูเป็น did นะครับ drink ดื่มน้ำตอนนี้ I usually drink water every day ฉันดื่มน้ำทุกวันแต่ฉันดื่มน้ำเมื่อวาน I drank water นะครับ yesterdayเปลี่ยนจากดริงค์เป็นดรังค์นะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยานะครับความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยาเดี๋ยวแป๊บนึงนะสมมุติว่าคำว่า I ฉันไป I go เป็น verb เป็นการกระทำ I go
ทีนี้ he เหมือนกันในรูปปัจจุบันนะ he goes ทำไม he goes ต้องเติม es นะครับ we work พวกเราทำงานในปัจจุบันพวกเราทำงานหล่อนคนเดียว she works work ต้องเติม s มีใครตอบได้ไหมว่าทำไม we work work ไม่เติม s แต่ she works ต้องเติม s Woody ได้ไหมเรื่องนี้เราเคยเรียนแล้วสมัยเพราะว่าเป็นคนเดียวครับถ้าเป็นคนเดียวต้องเติม s ถ้าเป็นหลายคนไม่ต้องเติมถูกต้องในส่วนหนึ่งถูกต้อง 50% ผมลืมแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีมาก Woody ที่ตอบอ่ะเรามาดูกันฝรั่งจะแบ่งประธานเนี่ย IU วิธีคิชิตสรรพนามที่เป็นประธานเนี่ยแบ่งเป็นบุรุษอันนี้ครูก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมมันต้องแบ่งแต่มองในด้านบวกทุกสถานการณ์ให้คุณค่าเราเสมอถ้าเรามองให้มันคุณค่าขอบคุณที่อีกคนที่มันคิดขึ้นมาทำให้พวกเรามีภาษาอังกฤษได้เรียนกันทำให้ครูได้มีงานทำประมาณนั้นขอบคุณที่มันคิดขึ้นมานะครับให้เราได้รับคมของสมองเราบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สามบุรุษที่หนึ่งคือตัวเราดูนะเขาแบ่งเป็นบุรุษตัวเราบุรุษที่หนึ่งตัวเรามี I คือตัวฉัน V คือพวกเรานี่คือบุรุษที่หนึ่งผ่านบุรุษที่สองคือคนที่เราพูดด้วยคนที่พูดด้วยคนที่เราดังนั้นคนที่เราพูดด้วยต้องเป็น you เท่านั้นคุณฉันคุยกับคุณเท่านั้นต้องเป็นคุณเท่านั้นต้องเป็น you เป็นแมลงได้ไหมอาจารย์คุยแมลงคุยกับแมวได้แต่ก็ถือว่าเป็นคุณเหมือนกันนะอ๋อต้องเป็นคุณอ๋อคุณเหมือนกันบุรุษที่สามก็คือคนที่เราพูดถึงมีใครพูดถึงพี่ตี้บ้างไหมทั้งห้องครับทั้งห้องก็มีพี่เราพูดถึงพี่ตี้ทุกทีว่าจิตได้สมรู้กูไม่เป็นไรเพื่อนเราเป็นคนที่หล่อมากสมัยเขาหนุ่มๆเขาเข้าแกมมี่เลยนะเว้ยเขาเกือบได้ออกเทปนะเว้ยทุกคนรู้ประวัติเขาเปล่าเนี่ยขี้ตามานั่นเลยนะเว้ยแบบลงแบบนั่นเลยอ่ะเคยทำเพลงไปอยู่ครับเคยทำเพลงถูกไม่งั้นแบบเป็นดาราไปแล้วอ่ะเฮ้ยเขาคงไม่มาเปิดบริษัทเนาะเราคงไม่ได้เจอกันถ้าเขาเป็นดาราผมเคยฟังอัลบั้มแกอยู่จริงเหรอเอออ่ะมาดูนี่บุรุษที่สามเนี่ยคนที่เราพูดถึงคนที่เรากล่าวถึงหรือคนที่เราพูดถึงอย่างพี่ตี้เนี่ยเราแทนพี่ตี้ว่าฮีได้ไหมได้เราแทนใครว่าชีสักคนหนึ่งดาราสักคนหนึ่งดาราไม่รู้ใครก็อาจเป็นชีชีเป็นพี่นิดเป็นพี่นิดพวกเขาใครสักคนหนึ่งเป็นกลุ่มคนพวกเขาเป็นเดย์นึกออกไหมอาจารย์ครับผมถามนิดนึงได้บุรุษที่สองทำไมไม่มีคำว่ายัวด้วยครับมีแค่ยูอย่างเดียวยัวมันคือแสดงความเป็นเจ้าของไงฉันคุยกับคุณแต่ว่าฉันไม่ได้คุยกับของคุณนึกออกไหมของคุณก็เป็นยูของคุณยูตามด้วยคำนามอันนี้คนละประเด็นนะดีมากที่ถามบุตรที่อ่ะบุรุษที่หนึ่งตัวเราไอกับยูบุรุษที่สองคนที่เราคุยด้วยก็ต้องตีไปให้หมดเลยเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรคุณไปหมดเลยเป็นยูให้หมดบุรุษที่สามคนที่เราพูดถึงเขาไม่ได้คุยกับเรานะเขาไม่อยู่กับเราตอนนี้ด้วยเราพูดถึงเขาเพราะฉะนั้นก็คือ he she they มันมีกฎที่ว่าประธานที่เป็นสรรพนามที่เป็นประธานเป็นพุทธเป็นพระประธานเอกพจน์บุรุษที่3เอกก็คือคนเดียวเอกพจน์คือมี1คน1อัน1ชิ้นอันเดียวบุรุษที่3คือคนที่เราพูดถึงกริยาต้องเติมอะไรกริยาต้องเติม s หรือเติม es นั่นเอง yes. เป็นกฎเป็นกฎที่เราแค่เล่นตามเรื่องก็จบละนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันคิดมาเพื่ออะไรแต่ก็ดีแล้วเราจะได้มีอะไรทำกันจะได้สนุกมองในด้านบวกทุกสถานการณ์มีคุณค่าเสมออยู่ที่เรามองอ่ะ he I go ฉันไปก็กริยา go เป็นปัจจุบันก็ go he เป็นเขาผู้ชายเป็นคนที่เราพูดถึงเขาไม่ได้อยู่กับเราแต่เราพูดถึงเขาและเป็นคนเดียวเป็นเอกพจน์เป็นบุรุษที่สามดังนั้นกริยาต้องเติม s บังเอิญ go เนี่ยมันลงท้ายด้วย o มันเป็นกฎที่ว่าถ้ากริยาที่ลงท้ายด้วย o ต้องเติม es ก็เลยเป็น goes ตัวนี้เคลียร์ไหมเคลียร์โอเคผมตอบแทนเคลียร์เลยชี่ลอนคนเดียวเป็นบุรุษที่3กริยาเติม s work เติม s จบเคลียร์ผ่านวูดดี้เคลียร์นะดีมากขอบคุณวูดดี้บอกโคตรเคลียร์เลยครูวูดดี้เคลียร์ไหมครับเอาใหม่ๆอาจารย์เมื่อกี้ผมปิดไมค์เคลียร์ครับเคลียร์ครับผมเคลียร์นะเคลียร์ครับผมดีมากวูดดี้เราจะมีพลังไปด้วยกันพลังกับการเรียนรู้เรียนกับครูตัวต้องมีพลัง
กระตือรือร้นเราถึงจะมีความสุขกับการเรียนโอเคครับกริยาสามารถแบ่งเป็น2ประเภทยังไม่หมดเวรหมดกรรมกริยาที่เป็น action verb ตะกี้นี้เราหมดเวลาเรียนเวลาเรียนเราแต่วันนี้ต้องการเรื่องของ grammar ล้วนๆเราจะหมดเวลาตอน 10:30 อีก4นาทีหมดเวลานะครับเดี๋ยวต่อข้างหน้าแป๊บเดียวเอา grammar ให้เคลียร์ grammar เคลียร์แล้วเรามาออกเสียงกันต่อทุกคนโอเคเนาะนิดเดียวมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับกริยาแบ่งเป็น2ประเภทกริยาที่เป็น action verb ก็คือกริยาที่ต้องการกรรมกับกริยาที่ไม่ต้องการกรรมอันนี้ไม่ต้องท่องนะมันเป็นความรู้สึกเฉยๆนะครับอย่างเช่นกริยาที่ต้องการกรรมอย่างเช่นคำว่า give ฉันให้วูดี้ครับคุณติวให้ให้อะไรวะถ้าไม่บอกว่าให้อะไรก็ไม่รู้ว่าให้อะไรถูกไหมวูดี้ครับคุณติวซื้ออะไรวะก็ไม่บอกว่าซื้ออะไรมันต้องมีกรรมรองรับมันถึงจะรู้เรื่องนุกถูกไหมดังนั้น give buy bring write พวกนี้ก็ควรจะมีกรรมรองรับไม่งั้นความหมายเราจะไม่รู้แต่บางคำก็สามารถถ้ารู้กันอยู่แล้วในบริบทก็สามารถไม่ต้องมีกรรมก็ได้นะครับกริยาไม่ต้องการกรรมอย่างเช่นผมมาถึงแล้ว I arrive ผมมาถึงแล้วก็ไม่ต้องการกรรมไม่ต้องบอกก็ได้มาถึงอะไรก็รู้กันอยู่ว่านั่นนะ I sit นะผมนั่งแล้วนะก็นั่งไปเถอะก็ไม่ต้องบอกว่ามึงนั่งเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่านั่งนึกออกไหมเพราะไม่ต้องมีกรรมก็สื่อสารกันรู้เรื่องประมาณนั้นเพราะกริยาพวกนี้ action verb ที่เราเรียนกันตะกี้ก็ต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรมนั่นเองไม่ต้องท่องเพราะความหมายมันอยู่ในตัวอยู่แล้วผ่านมันก็ยังไม่หมดครับกริยาเนี่ยสามารถแบ่งเป็นอันแรกคือ action verb เป็นกริยาที่เป็นการกระทำเป็นการกระทำนะครับและอย่างเช่นคำว่าเขียนส่งพูดคิดลืมความฝันเป็นการกระทำเป็นการกระทำนะครับกริยารูปแบบที่สองเขาเรียกว่า linking verb อันนี้เริ่มนิดนึงนะลองตั้งใจเรียนนิดนึงเราจะเข้าใจขอ5นาทีกับเรื่องนี้ linking verb เป็นกริยาที่เชื่อมระหว่างประธานก็คือ subject linking verb lk linking verb กับส่วนขยายส่วนขยายขยายอะไรล่ะขยายประธานส่วนขยายเขาเรียกว่า complement แต่เราไม่ต้องไปจำ linking verb เป็นกริยาเชื่อมระหว่างประธานกับส่วนขยาย linking verb เพื่อบอกว่าประธานรู้สึกอย่างไรประธานเป็นใครประธานคือใครดังนั้นความรู้สึกการเป็นการคือทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่แอคชั่นมันไม่ใช่การกระทำมันไม่การกินมันไม่ใช่การเดินแต่เพื่อบอกสถานภาพว่าประธานเป็นใครยกตัวอย่างเช่นผมเป็นนักเรียนคนหนึ่ง I am a student ผมเป็นนักเรียนคนหนึ่งการเป็นเพื่อบอกสถานภาพมันไม่ได้การกระทำดังนั้น am ตัวนี้แปลว่าเป็นอยู่คือมันถือว่าเป็น linking verb เคลียร์ไหมมันเป็นเพื่อบอกสถานะเพราะว่าเป็นใครเท่านั้นเองถ้าผมรู้สึกหิว am ไม่มีอะนะ am hungry ผมรู้สึกหิวความรู้สึกฝรั่งไม่ถือว่าเป็น action ไม่ถือว่าเป็นการกระทำเพราะความรู้สึกมันเก็บอยู่ข้างในไม่ถือว่าเป็นการกระทำทีนี้ linking verb เนี่ยนอกจาก verb to be แล้วเนี่ยมันมีคำว่า appearแต่ว่ารู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเป็น action verb appear ว่าปรากฏตัวถ้าเป็น linking verb ว่ารู้สึก become กลายเป็นรู้สึก feel รู้สึก look ดูเหมือนจะถ้าเป็น action verb look แปลว่ามองแต่ถ้าเป็น linking verb ในกรณีที่บอกสถานภาพของประธานว่ารู้สึกยังไง look ก็แปลว่าดูเหมือนจะนะ she look like cute she look like excited หล่อนดูเหมือนว่าตื่นเต้นอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ย remain ยังคงรู้สึกนะครับ seem ดูเหมือนว่าเศร้าฟังดูแล้ว it soundsinteresting มันฟังดูแล้วนะที่คุณพูดมันน่าสนใจจังเลยนะครับประมาณนี้นะครับ taste ก็คือมีรสชาติเหมือนกับว่า turn กลายเป็นนะครับพวกนี้เป็น linking verb นะครับทำไมเราต้องรู้โครงสร้างพวกนี้นะเพราะมันใช้ในการพูดใช้ในการเขียนพวกนี้นะครับถ้าเรารู้โครงสร้างนี้ภาษาอังกฤษเราเก่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรียนออกเสร็จเราคือตื่นเต้นประสบกับหลักภาษาแล้วเพิ่มคำศัพท์เข้าไปเพิ่มโครงสร้างเดี่ยวเข้าไปแล้วลองเราเก่งแน่นอนรับประกันนะครับรู้สึกมืดนะครับ this soup ซุปก็คือแกงซุปนี่ครับ tasteVery good ซุปอันนี้มันมีรสชาติดีนะครับ I feel worthy แปลว่าคุ้มค่ามีมูลค่าในตัวเองผมรู้สึกคุ้มค่าจริงๆมีมูลค่าจริงนะที่มาเรียนชั้นเรียนครูติวสมมุติโอ้โหอันนี้ผมพูดเองมั่วเองนะ I feel worthy ฉันรู้สึกคุ้มค่านะ Bob feels sleepy Bob รู้สึกง่วงนอนเห็นไหมครับ She appears upset แปลว่าหงุดหงิดหล่อนรู้สึกหงุดหงิดดังนั้นพวกนี้เป็น linking verb หมดเลยมันไม่ได้เป็นการกระทำแต่มันความรู้สึกและเป็นการบอกว่าประธานเนี่ยประธานเป็นใครประธานรู้สึกยังไงนั่นเองเคลียร์ไหมนะครับ linking verb กับ action verb วูดดี้ครับ linking verb กับ action verb ต่างกันยังไงขอหน้านี้สรุปให้ฟังหน่อยเฮ้ยวูดดี้ทำได้จริงๆวูดดี้สมาร์ทไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยพูดจริงๆเชื่อเถอะวูดดี้ทำได้จริงๆ linking linking เนี่ยมันเป็นคำเชื่อมแต่ action verb เนี่ยมันเป็นกริยาที่แสดงการกระทำ
linking verb เนี่ยเป็นกริยาเชื่อมระหว่างประธานกับส่วนขยายเพื่อบอกว่าประธานนั้นรู้สึกอย่างไรประธานนั้นเป็นใครนั่นเอง linking verb ไม่ใช่การกระทำ action verb เป็นการกระทำจบแค่นั้นเองจำแค่นี้นะครับแล้วเราจะแยกแยะเวลาเดี๋ยวเราไปใช้แล้วแต่มันยากตรงจำเนี่ยนะอาจารย์จำคำเชื่อมจำบ่อยจำคอนเซ็ปต์เดี๋ยวคุณติวจะพูดซ้ำๆไม่บ่อยพูดซ้ำจนล้างสมองวูดดี้แบบจำได้เลยเพราะคุณติวจะหลอนในคำพูดนี่แหละวูดดี้มันคือ linking verb มันคือ linking verb เดี๋ยวเจอประโยคครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าเราเรียนชี้ให้ดูแล้ววูดดี้จะเป๊ะเลยสังเกตดูครั้งที่แล้วที่เราฝึกอ่านกันนะมันมีพวกนี้ linking verb action verb ใช่ไหมสังเกตถ้าเรามาแยกแยะประโยคกันได้พอเราแยกแยะประโยคได้เราก็เขียนได้เราก็พูดได้เพราะเราเข้าใจโครงสร้างหมดเราออกเสียงได้เข้าใจเรารู้ศัพท์เยอะเข้าใจคำนี้สบายแล้วชลุยนึกออกไหมครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปไว้ว่าเราเรียนถึงตรงนี้อยู่ค่ะตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ก็คือแบบอย่างเช่นแบบที่คำเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ามันเอาไปใช้อย่างเช่น I อ่ะมันเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงก็คือไอตัวอิดที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันคล้ายๆเหมือนคำสรรพนามต่างๆก็คือบางคำก็คือมันต้องเปลี่ยนก่อนใช้แต่บางคำก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ใช้ได้เลยมันทำให้เราแยกแยะได้ง่ายขึ้นใช่ขอบคุณทุกคนมากนี่แหละเติมเต็มกูติวละอย่างน้อยท่านสอนแล้วเขารู้เรื่องกันวะใครมาทำรู้เรื่องอยู่ครับอาจารย์ปาต้องโกแล้วตอนแรกว่าจะลาออกไปขายปาต้องโกช่วงทำแต่ว่าเรื่องแกมมามันยากเฉยๆมันต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายคอร์สอ่ะวูดดี้ดูปากคุณตูนะคุณตูจะทำให้แกมมาที่วูดดี้บอกว่ายากเป็นเรื่องง่ายสำหรับวูดดี้คุณตูทำเรื่องนี้โดยตรงเลยเพื่อทุกคนเชื่อเถอะวูดดี้รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วถูกไหมจากเมื่อก่อนรู้สึกว่าครับเริ่มเข้าใจแกมมามากขึ้นซอวูดดี้เราต่อรูปจิ๊กซอว์เป็นรูปหน้าคนเนี่ยค่อยๆใส่ทีละชิ้นมันเนี่ยภาพมันเลยค่อยปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเชื่อเถอะวูดดี้นะเป็นคุณตูขอสัญญาว่าจะทำให้วูดดี้แบบรู้เรื่องภาษาอังกฤษให้ได้นั่นคือปฏิญาณของคุณตูยิ่งใหญ่มากโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ยินดีเลยแล้วเจอกันแถวหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะโอเคพูดถึงเรื่องคำนะครับคำก็จะมีคำนามใช่ไหมคำนามก็คือใช้แทนคนสัตว์สิ่งของชื่อคนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนามธรรมอย่างเงี้ยความดีความสวยอย่างเงี้ยความหล่อความซื่อสัตย์อะไรเงี้ยก็คือเป็นคำนามมันเขาเรียกนามธรรมนะครับต่อไปก็คือสรรพนามสรรพนามทราบไหมคืออะไรครับสรรพนามคำที่ใช้เรียกตัวค่ะเรียกแทนคำนามเอ้ยคำนี้ใช้เรียกแทนคำนามโอเคโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งของคำนามคือแทนคนสัตว์สิ่งของคำใช้แทนมาว่า it นั่นเองก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามนะครับหลอนคำนามเนี่ยมนุษย์ใช่ไหมเป็นคำนามแต่ว่าเป็นมนุษย์ผู้หญิงเราเรียกแทนมนุษย์ผู้หญิงว่า she หรือหลอนก็เป็นสรรพนามใช้เรียกแทนคำนามเข้าใจไหมนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นคนใช่ไหมเราก็ใช้แทนเรียกพวกเขาว่า they ก็คือสรรพนามใช้เรียกแทนคำนามที่เป็นคนนะครับอันนี้คือสรรพนามเคลียร์ไหมครับผ่านนะคำคุณศัพท์ก็คือ adjective ขยายคำนามอย่างเช่นเสื้อสีแดงคำว่าแดงมาขยายเสื้อเป็นคำนามสีแดงขยายเสื้อบ้านหลังใหญ่ขยายอะไรครับขยายบ้านเป็นคำนามหลังใหญ่เป็นคำ adjective นะครับผ่านนะครับคำกริยาคือการกระทำหนึ่งเราพูดอยู่ก็เป็นการกระทำก็เป็นคำกริยาผ่านฉันพูดช้าคำว่าช้ามาขยายพูดคำที่ขยายคำพูดก็คือคำกริยาพิเศษเขาเรียกว่า adverb ผ่านนะครับผมพูดเองเออเองเลยผ่านเลยนะคำบทคือคำที่วางไว้หน้าคำนามเพื่อบอกตำแหน่งนั่นเองเช่น in on at under ผ่านนะครับคำสันธานคือคำเชื่อมคำเชื่อมก็คือคำที่เชื่อมระหว่างคำเชื่อมระหว่างกลุ่มคำแล้วก็เชื่อมระหว่างประโยคเช่นคำว่า butแอนอย่างเงี้ยแต่ฉันชอบกินต้มยำกุ้งแต่เธอชอบกินข้าวผัดอย่างเงี้ยแต่ก็เชื่อมระหว่างประโยคสองประโยคก็เป็นคำสันทานนะครับผ่านคำอุทานก็เวลาคนไทยถูกเหยียบเท้าร้องโอ้ยฝรั่งร้องเอาช์ประมาณนั้นนะครับอันนี้เราทวนให้อ่ะผมไปไวๆเลยนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาคำนามก็คือใช้แทนคนสัตว์สิ่งของทีนี้คำนามที่บอกเป็นกลุ่มเป็นพวกอย่างเช่น family government team พวกนี้บอกหลายๆคนนะครับต่อมา
คำนามสามารถมี of ขั้นตรงกลางได้นะครับเป็นกลุ่มคำนามอย่างเช่นคำว่า class of student แปลว่ากลุ่มนักเรียนในชั้นเรียนนะครับ basket of fruit แปลว่าตะกร้าใส่ผลไม้เห็นไหมเป็นคำนามที่บอกเป็นกลุ่มนะครับมี of ขั้นนะครับ group of peoplegลุ่มของผู้คนเห็นไหมจะสังเกตว่าจะมี off นะครับเวลาที่เราใช้นะครับและคำนามก็แบ่งเป็นคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้คำนามนับได้ก็คือนับเป็นชิ้นได้นะครับประกอบกันเป็นชิ้นส่วนเช่นรถยนต์หลายๆชิ้นส่วนมาประกอบกันแต่ถ้าเป็นตัวชิ้นส่วนหรือเป็นเนื้อสารเป็นสสารอย่างเช่นน้ำตาลน้ำมันเส้นผมเม็ดทรายอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถนับได้เพราะถือว่าเป็นสสารยังไม่ประกอบเป็นรูปร่างถือว่านับไม่ได้ก็เป็นนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้เป็นเอกพจน์เสมอนะครับส่วนนามนับได้เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์จำแค่นี้พอเมื่อนามนับไม่ได้อย่างเช่นน้ำชาน้ำมันน้ำนะครับอยากให้มันนับได้ก็ใส่ภาชนะเข้าไปเขาเรียก quantifier ใส่ภาชนะเข้าไปมันก็จะนับได้ยกตัวอย่างเช่น a cup of tea นะครับชาถ้วยหนึ่ง two cups of tea เห็นไหมชา2ถ้วยอันนี้ก็ถือว่านับได้นะครับ three glasses ofOrange juice นะครับก็คือน้ำส้ม3แก้วใส่แก้วเข้าไปซะนับได้โอเครีบไปเลยคำคุณศัพท์ทำมาที่ขยายคำนามวางไว้หน้าคำนามที่มันขยายแล้วอยู่หลัง verb to be นะครับยกตัวอย่างเช่น this is a big house big มาขยาย house นะครับ this house the house is big นะครับอยู่หลัง verb to be นะครับบอกคำคุณศัพท์บอกลักษณะ he's polite นะครับHe's embarrassed เขารู้สึกอับอายก็อยู่หลัง verb to be นะครับ He's she's tall ขยาย she ประมาณนั้นคำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ขยายคำนามหรือขยายคำสรรพนามนั่นเองนะครับตำแหน่งของมันนะครับตำแหน่งที่1คำคุณศัพท์อยู่หน้านามที่ขยายอย่างเช่นคำว่า quiet mountain เป็นคำนาม quiet เป็น adjective วางไว้หน้าคำนามที่มันขยายนะครับอยู่หลัง verb to be นะครับShe is attractive นะครับ She is attractive หล่อนเนี่ยดึงดูดใจนะครับก็ attractive อยู่หลัง verb to be นั่นเองนะครับและ attractive ก็ขยาย she นั่นเองนะครับอยู่หลัง linking verb วสันต์ linking verb นี่คืออาจารย์มาหรือยังเรื่อง linking verb linking verb จริงเหรออันนี้จะพาทวนแล้วกันเนาะ She look attractiveLook แปลว่ามองดูถ้าเป็น action verb เป็นการกระทำแปลว่ามองดูนั่นคือ action แต่ถ้าเป็น linking verb linking verb เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะความรู้สึกไม่ถือว่าเป็นการกระทำ linking verb ก็คือเป็น verb ที่เชื่อมระหว่างประธานที่เป็นสรรพนามกับส่วนขยายเขาเรียก complement คือส่วนเติมเต็มนะครับและ linking verb เนี่ยเพื่อบอกว่าประธานรู้สึกยังไงประธานคือใครนั่นเองการเป็นการคือการรู้สึกไม่ถือว่าเป็น action verb เขาเลยเรียกว่า linking verb นั่นเองเพื่อบอกความรู้สึกและเป็นการเชื่อมประธานกับส่วนขยายเพื่อบอกว่าประธานคือใครประธานรู้สึกอย่างไรแค่นั้นเองนะครับ She looks attractive หล่อนดูเหมือนว่า look ตัวนี้แปลว่าดูเหมือนว่าเป็นความรู้สึกเป็น opinion เท่านั้นเองดูเหมือนว่าเป็นคนที่ดึงดูดใจ He seems excited เขาดูเหมือนว่าตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้น excited เติม ed เนี่ยแปลว่ารู้สึกตื่นเต้นจริงๆมัน linking verb กับ verb to be มันแทนกันได้นะครับมันเหมือนกันแหละแทนกันได้นะครับเขาดูเหมือนว่าเป็นทัศนคติเท่านั้นเองว่าดูเหมือนว่าตื่นเต้นทีนี้มาดูต่อนะครับ คำคุณศัพท์เนี่ยมีอยู่หลายประเภทเลยคำคุณศัพท์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 7-8 ประเภทนะครับคำคุณศัพท์บอกสัญชาติอย่างเช่น French people ผู้คนชาวฝรั่งเศสอย่างนี้นะครับ Descriptive adjective ที่บอกคุณสมบัติ Descriptive บอกคุณสมบัติพรรณนาบอกคุณสมบัติสูงต่ำดำขาวดีไม่ดีนู่นนั่นนี่ครับ Small house นะครับ Yellow bus นะครับ Expensive ringแหวนที่มันแพงนะ poor food อาหารที่มันคุณภาพไม่ดี poor food นะครับประมาณนี้คือบอกคุณลักษณะสูงต่ำดำขาวดีไม่ดีประมาณนั้นคือเป็น adjective adjective บอกปริมาณครับนะครับอันนี้ adjective บอกปริมาณยกตัวอย่างเช่น much money significant place ครับ enough work นะครับ significant place คือสถานที่ significant แปลว่าสำคัญมากนะครับก็คือความสำคัญก็มาขยายสถานที่นั่นเองดังนั้นอันนี้ก็คือบอกปริมาณนั่นเองนะครับหรือ much money เป็นเงินเป็นคำนาม much แปลว่ามากมาขยายเงินใช่ไหมบอกปริมาณบางเงินมันแสดงว่ามันนับไม่ได้ด้วยนะครับ significant เนี่ยมันมากอะแหละแต่ว่ามันนับไม่ได้นะครับ numeral adjective ที่บอกจำนวนนั่นเองจำนวนนับเขาเรียก cardinal เขาเรียกจำนวนนับ1 2 3 4น่ะจำนวนนับ one boy
two girls นะครับ three weeks อย่างเงี้ยนะครับบอกจำนวนได้ใน1 2 3 4บอกลำดับเขาเรียก ordinal ordinal คือบอกลำดับ first second third บอกลำดับ third person first person second chance อย่างเงี้ยบอกลำดับนะครับ1 2 3 4ลำดับนะครับประมาณนี้อันนี้ผ่านเลยนะครับไปแบบไวๆนะครับ adjective ที่ชี้เฉพาะนะครับอย่างเช่นคำว่า this tree ก็คือต้นไม้ต้นนี้ this มาขยาย tree นะครับ that car รถยนต์คันนั้นเห็นไหมเมื่อ this that those this ทั้งหลายวางไว้หน้าคำนามกลายเป็นคำคุณศัพท์ทันทีเพื่อบอกว่าระบุว่ามันชี้เฉพาะว่าอันนี้แหละ these planes เครื่องบินเหล่านี้นะครับ those houses บ้านเหล่านั้นเห็นไหมก็คือวางไว้หน้าคำนามก็กลายเป็นคำคุณศัพท์ไปนะครับ distributive adjective adjective ที่แยกนามออกจากกันเป็นอันๆไปอย่างเช่น each boy เด็กแต่ละคนแต่ละคนนะครับ every teacher ทุกครูทุกๆคนอาจจะมีครูหลายคนในห้องนี้สมมตินะแต่ครูทุกๆคนแยกเป็นคนๆไปนี่คือ adjective ตัวนึงครับตัวนี้เจอบ่อย possessive adjective adjective แสดงความเป็นเจ้าของ my your his her ทั้งหลายตามด้วยคำนามอย่างเช่น my car รถยนต์ของฉัน your key กุญแจของคุณนะครับ his wallet นะครับกระเป๋าตังค์ของคุณอย่างเงี้ยนะก็วางไว้หน้าคำนามที่มันขยายนั่นเองครับ interrogative adjective ก็คือการใช้ wh question what when where why how ทั้งหลายวางไว้หน้าคำนามนะครับมันเลยกลายเป็น interrogative adjective เป็น adjective ที่เอาไว้ตั้งคำถามอย่างเช่น what ถ้า what เฉยๆเนี่ยมันเป็น wh question ใช่ไหมเมื่อวางไว้หน้าคำนาม what color มันเลยชี้เฉพาะว่าสีอันไหนสีอะไรสีอันไหน is the sun นะครับอะไรนั่นเอง what color สีอะไร is the sun พระอาทิตย์สีอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นเอาไปตั้งคำถามนะครับต่อไปอันนี้ผมขออนุญาตผ่านแล้วกันจะใช้ a and the ผมผ่านนะเพราะว่าทุกท่านได้อยู่แล้วนะครับสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานก็ I you we they he she อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับเมื่อสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมถูกกระทำก็จะเปลี่ยนจาก I you we they he she ก็กลายเป็น me you us them him her ผมพูดเร็วไปบอกนะแต่ผมพูดเร็วเพราะว่าทุกท่านน่าจะทราบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยขออนุญาตไปไวถ้าท่านไหนติดก็บอกนะครับยกมือบอกเลยเดี๋ยวจะบอกจะสั่งให้สรรพนามสะท้อนตัวเองก็คือสะท้อนว่าทำด้วยตัวเองทำโดยลำพังพวก myself yourself อะไรทั้งหลายนะครับผ่านครับการใช้ this that those ทุกท่านคงได้ครับผมติดอันนี้ตัวย้อนไปกับหน้าสไลด์เมื่อกี้หน่อยค่ะได้ครับผมที่เซลล์มันจะเขียนแบบ2แบบอะค่ะมันใช้ต่างกันยังไงคะอันไหนครับผมที่มันจะเป็นแบบ yourself S E L V E S อะไรอย่างนี้ป่ะถ้า yourself จะเป็น F ใช้ต่างกันใช่ไหมผมไม่เก็บเขียนนะเพราะว่าผมไปไว yourself ธรรมดาก็คือแค่คนเดียวคุณคนเดียวแต่ถ้าเป็น yourself เปลี่ยน F เป็น V E S เนี่ยเป็นพหูพจน์แปลว่าพวกคุณเขียนไหมพวกคุณมากกว่าหนึ่งคนอ๋อแค่นั้นเองจบข้ามนะค่ะขอบคุณค่ะเรามีเวลา40นาทีเลยอยากให้ได้จุด point ที่มัน important point อันนี้ apostrophe s ทุกคนคงทราบว่าแปลว่าของอย่างเช่น Tim's daughter ก็แปลจากหลังเป็นหน้าแปลจากคำนามไปหาตัว apostrophe s ก็คือลูกสาวของ Tim ใช่ไหมแปลจากหลังเป็นหน้าอันนี้คงทราบเนาะผ่านอันนี้การกระทำเรามาเข้าเรื่องละการกระทำกิริยาเนี่ยเป็นการกระทำแสดงการกระทำการกระทำเนี่ยเป็น action verb เป็น verb ที่แสดง actionเป็นการกระทำก็คือถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็น go สมมุติไปเป็น go ใช่ไหมถ้าไปในอดีตก็เป็น went ประมาณนั้นนะครับทีนี้ he goes กับ I go หรือ we work กับ she works อย่างนี้อย่างที่ทุกคนทราบแหละว่าถ้าเบื่อประธานที่เป็นเอกพจน์คือ1คนบุรุษที่3กริยาเติม s หรือเติมอะไรครับ es อันนี้ผ่านนะเรื่องนี้เคลียร์ไหมรู้อยู่แล้วใช่ไหมต้องให้ทวนไหมโอเคค่ะโอเคได้เพราะบุรุษที่3คือคนที่เราพูดถึงนั่นแหละที่เป็นเอกพจน์กริยาแบ่งเป็น2แบบกริยาต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรมนี้ดูความหมายก็รู้นะครับกริยาที่เป็น action verb นะผ่านทีนี้กริยาที่เราเรียนสักครู่นี้เป็น action verb เป็นกริยาที่เป็นการกระทำต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรมต่อมากริยาจะแบ่งอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า linking verb
linking verb ก็คือเป็นกริยาที่เชื่อมระหว่างประธานกับ complement ก็คือส่วนขยายผมใช้คำว่าส่วนขยายแล้วกันส่วนเติมๆหรือส่วนขยายส่วนขยายอะไรขยายประธานเพื่อ linking verb เพื่อบอกว่าประธานตัวเนี้ยสรรพนามที่เป็นประธานหรือประธานที่เป็นคำนามที่เป็นประธานเนี่ยประธานเป็นใครประธานคือใคร ประธานรู้สึกอย่างไรการเป็นสถานภาพอย่างเช่นฉันเป็นนักเรียนการเป็นเนี่ยฉันเป็นครูฉันเป็นนายกฉันเป็นทหารฉันรู้สึกหิวฉันรู้สึกอิ่มฉันรู้สึกกระตือรือร้นการรู้สึกไม่ถือว่าเป็นแอคชั่นเพราะความรู้สึกมันอยู่ข้างในฝรั่งถือว่าความรู้สึกอยู่ข้างในฟีลนี่คือรู้สึกอยู่ข้างในหรือการเป็นสถานภาพการเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยการเป็นไม่ถือว่าเป็นการกระทำถือว่าเป็นบอกสถานภาพดังนั้นกริยาที่เชื่อมเนี่ยจะบอกแค่สถานภาพของประธานและบอกความรู้สึกของประธานเท่านั้นไม่ถือว่าเป็น action verb เขาเลยเรียกมันว่า linking verb นึกออกไหมครับอย่างเช่น I am a student นะครับฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งการเป็นไม่ถือว่าเป็นการกระทำนะครับเป็น linking verb I'm hungry ฉันรู้สึกหิวความรู้สึกไม่ถือว่าเป็นการกระทำเพราะอยู่ข้างในเป็นความรู้สึกนะครับดังนั้น linking verb นอกจาก verb to be ว่าเป็นอยู่คือแล้ว verb linking verb จะมีคำว่า appear ถ้าเป็น action verb แปลว่าปรากฏตัวเป็นการกระทำเป็น action แต่ถ้าเป็น linking verb แปลว่ารู้สึกนะครับ appear รู้สึกว่า become กลายเป็นรู้สึก feel รู้สึก look ดูเหมือนว่า she looks beautiful หล่อนดูเหมือนว่าสวยนะจริงๆหล่อนอาจจะไม่สวยก็ได้แต่เป็น opinion ส่วนตัวว่า opinion ส่วนตัวว่าหล่อนดูเหมือนสวยนะวันนี้ดูเหมือนจะนึกออกไหมเป็นความรู้สึกของเราที่พูดออกมาไม่ใช่การกระทำถ้า I look at you ฉันมองที่คุณอันนั้นเป็น action verb แต่จะเป็นบอก opinion บอกความรู้สึกฉันดอนดูเหมือนว่ามันดูเหมือนว่านึกออกไหมนะครับ remain ยังคงรู้สึก seem ดูเหมือนว่านะครับ sound ฟังดูแล้ว it sound interesting ฟังดูแล้วน่าสนใจนะเห็นไหมฟังดูแล้วมันไม่ใช่การกระทำแต่มันเป็นความรู้สึกนะครับ taste ก็คือมีรสชาติว่าturn กลายเป็น get รู้สึกนะครับพวกนี้เป็น linking verb หมดยกตัวอย่างเช่น this soup tastes very good ซุปอันเนี้ยมัน taste มันมีรสชาติดูเหมือนว่าอร่อยดีประมาณนั้น Bob feels sleepy Bob รู้สึก sleepy เป็นความรู้สึก Bob ไม่ได้กระทำแต่ Bob รู้สึก sleepy รู้สึกง่วงนะครับ she appears upset หล่อนรู้สึกว่า appear แปลว่ากดแต่กรณีเป็น linking verb แปลว่ารู้สึกหล่อนรู้สึกว่า upset หล่อนรู้สึกหงุดหงิดนั่นเองประมาณนี้นะครับอันนี้คือ linking verb อันนี้เคลียร์นะทุกคนเคยเรียนมาอยู่แล้วนะครับต่อมาผมจะมาเข้าเรื่องนี้เลยนะครับเรื่อง verb ที่เราเรียนเมื่อสักครู่เป็นอะไรนะ verb เป็น action verb เป็นการกระทำต่อมาเป็น linking verb เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม linking verb verb ที่บอกสถานะของประธานประธานเป็นอะไรประธานคืออะไรต่อมาผมจะมา ทวนเรื่องของ auxiliary verb auxiliary verb กับ modal verb สองตัวนี้ก็คือ helping verb เป็น verb ช่วยนั่นเองมันต่างกันยังไงต่างกันนิดเดียวเป็น verb ช่วยทั้งคู่นะครับอันนี้ action verb อันนี้ linking verb ผ่านเลยนะถ้าใครติดอะไรบอกเลยนะครับต่อมาเป็น auxiliary verb auxiliary verb เนี่ยก็คือเป็นกริยาช่วยกริยาช่วยเพื่อช่วยให้ ประโยคปฏิเสธสมบูรณ์ช่วยให้ประโยคคำถามสมบูรณ์ช่วยให้โครงสร้างของ tense 12 tense เนี่ยสมบูรณ์ช่วยให้รูป passive voice สมบูรณ์เลยใช้ auxiliary verb เป็น verb ช่วยมาช่วยทำให้โครงสร้างพวกนี้สมบูรณ์และ auxiliary verb ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น verb to be verb to have แล้วก็ verb to do กรณีที่ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธอย่างเช่น I don't have don't ตัวนี้คือ do not ใช่ไหมก็คือเป็น verb ช่วยซึ่งทำให้โครงสร้างของปฏิเสธสมบูรณ์เพราะ have เนี่ยถือว่าเป็น action verbเป็น state verb ถือว่าเป็น action verb มันจะเติมเป็น have not ไม่ได้ก็ต้องเป็นใช้ don't มาวางไว้ข้างหน้ามันก็เป็น don't have นะครับผ่านโครงสร้างปฏิเสธโครงสร้างคำถามล่ะนะครับ did John bring coffee John นำกาแฟมาด้วยใช่ไหมนะครับ did ก็คือเป็นรูปของ verb to do มาทำให้เกิดเป็นรูปของประโยคคำถามนั่นเองครับ bring ถือว่าเป็น action verb ไม่สามารถไม่ใช่พวก verb ช่วยที่สามารถเอามาวางไว้หน้าประโยคทำให้เป็นประโยคคำถามได้โดยต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยอันนี้ผ่านนะครับต่อมาโครงสร้างของ tense 12 tense ที่สมบูรณ์เนี่ย tense ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ3อัน4อันนะครับ
บวกกับเวลา3อย่างรวมเป็น12เทนนั่นเองนะครับคูณกันเป็น12เทน She is taking me to the airport นะหล่อนกำลังพาฉันไปที่สนามบิน verb to be verb ตัว ing เป็น continuous tense เป็น present continuous tense เพื่อใช้ is นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น is นี่ถือว่าเป็น verb ช่วยนะครับคำว่า taking เป็นถือว่าเป็น action verb เป็น verb แทนเห็นไหมครับโครงสร้างของ verb ช่วยเนี่ยเป็น auxiliary verb ตรงนี้นะครับ is verb to be วางไว้หน้า verb ing ทำให้เกิดเป็น continuous tense ขึ้นมาตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นรูปของ verb ช่วยมาช่วยทำให้โครงสร้าง tense สมบูรณ์นั่นเอง I will finish readingthe novel นะครับฉันจะเสร็จสิ้น will finish เนี่ยเป็นโครงสร้างของเป็นโครงสร้างของfuture tense นั่นเอง simple future tense นะครับก็คือ will บอกไว้ verb ช่องที่1 finish เป็น action verb will เป็น verb ช่วยทำให้โครงสร้างของ future tense เนี่ย simple future tense เนี่ยสมบูรณ์นะครับ he has eaten his dinner already เขาได้กินนะverb to have บวก verb ช่องที่3เนี่ยก็คือได้กระทำทำในอดีตลอยๆกล่าวได้ลอยๆโดยไม่ได้ระบุเวลาถือว่าเป็น perfect tense หรือว่าทำจากอดีตทำให้เลยถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็น perfect tense เช่นเดียวกันนะครับ he has eaten เขาได้กินแล้วนะ his dinner มื้อเย็น already ได้กินแล้วในอดีตแต่ไม่ได้กล่าวเลยไม่ได้กล่าวว่ากินตอนไหนถ้ากินตอนไหนจะเป็น past tense ทันทีนะครับก็ประมาณนี้ดังนั้น has eaten ตรงนี้ถือว่าเป็น verb to have บวก verb ช่องที่3ไอ้ตัว verb to have เนี่ยก็คือถือว่าเป็น auxiliary verb ทำให้เกิดโครงสร้างของเทนส์สมบูรณ์ผ่านนะครับmy นะครับ my dessert ถ้า dessert ทะเลทราย my dessert ของหวานนะครับ was eaten ถูกกิน verb to be บวก verb ช่องที่3ถูกกระทำใช่ไหมครับดังนั้น was ตัวนี้ถือว่าเป็น verb ช่วย eaten ถือว่าเป็น verb แท้2ตัวนี้รวมกันเป็นรูป passive voice นะครับในรูปของอดีตนั่นเองนะครับถูกกิน by the cat อาหารเขาเรียกว่าอะไรนะของหวานของหวานของฉันเนี่ยถูกกินโดยแมวนะครับถูกกระทำ verb to be verb ช่องที่3ดังนั้นนี่คือการใช้ auxiliary verb นะครับเป็น verb ช่วยซึ่งทำให้โครงสร้างของประโยคคำถามประโยคปฏิเสธเรื่อง tense นะครับแล้วก็เรื่อง passive voice เนี่ยสมบูรณ์แบบผ่านนะครับต่อไปมาดู modal verbmodal verb เนี่ยก็คือเป็นกริยาช่วยตัวหนึ่งที่ซึ่งจะต้องมาประกอบกับ verb ช่องที่1ที่ไม่ผันเพื่อทำให้ความหมายของรูปประโยคที่เราต้องการสื่อสารมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพื่อบอกความเป็นไปได้นะครับอย่างเช่น she may become the best pro footballer in the world นะครับลอนอาจจะได้กลายเป็นใช่ไหมครับกลายเป็น may คืออาจจะบอกความเป็นไปได้นะครับเสริมนะครับverb ช่วยพวกนี้ตามใน verb ช่วงที่1ไม่ผ่านบอกความสามารถ I can speak four languages นะครับสามารถ can บอกไว้ verb ช่วงที่1อันนี้ผ่านนะทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละนะครับก็คือในนี้พวกนี้คือ modal verb นะครับเป็นกริยาช่วยทำให้เพื่อสื่อสารให้มันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับบวก verb ช่วงที่1ที่ไม่ผ่านกริยาพิเศษก็คือคำที่มาขยายคำกริยาที่เราเคยเรียนกันมาแต่บังเอิญกริยาพิเศษถ้าเราลงลึกๆแล้วกริยาพิเศษเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่า adverb ทุกคนคงทราบ adverb ขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้ขยายกริยาก็ได้และขยายคำคุณศัพท์ก็ได้ he swims quickly มาขยาย swim ขยาย verb ถูกไหมอันนี้ขยาย verb he is an extremely quick swimmer quick แปลว่ารวดเร็วเป็นคำคุณศัพท์มาขยาย swimmer เติม er เป็นคำนามเป็นคนเป็นนักว่ายน้ำเป็นนักว่ายน้ำที่รวดเร็วคำว่ารวดเร็วขยายนักว่ายน้ำดังนั้น quick เป็น adjective extremely อย่างเข้มข้นเลยอย่างสุดยอด extremely มาขยาย quick อีกทีนึงดังนั้นกริยาพิเศษขยาย adjective ได้นึกออกไหมนะครับต่อ he swims extremely quickly กริยาพิเศษขยายตัวมันเองก็ได้ขยายกริยาพิเศษด้วยกันได้เขาว่ายน้ำอย่างสุดยอดเลยอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างรวดเร็วอย่างเต็มที่ประมาณนี้นะครับนี่คือการใช้ adverb อันนี้เคลียร์นะทุกคนคงทราบอยู่แล้วมีใครถามอะไรถามได้เลยนะครับคำบุพเพครับไม่มีเนาะผ่านนะคำบุพเพบทก็คือคำบุพเพบทคำที่วางไว้หน้าคำนามและสรรพนามเพื่อบอกสถานที่นั่นเองคำบุพเพบทแบบเดียวก็ in on at under by นะครับคำบุพเพบทแบบ
ใช้คู่นะ into upon onto อันนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็เจอบ่อยแล้วนะครับต่อไปคำอุปบทที่เป็นวลีอันนี้ก็จะเป็นวลีนะครับอย่างเช่น the baseball game was cancelled after the heavy rain นะครับ after the heavy rain ก็เป็นกลุ่มคำนั่นแหละที่เป็นคำอุปบทที่เป็นกลุ่มคำนะครับเพื่อขยายคำนามว่าอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปคำสันธานผมทวนให้นะครับคำสันธานคือคำเชื่อมระหว่างคำเชื่อมวลีคำเชื่อมประโยคนะครับคำสันธานแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทที่1เป็น coordinating conjunction หรือมีตัวชื่อเล่นว่า fanboy fanboy f ย่อมาจาก for a and n or b but o or y yet s so มีใครติดเรื่องนี้ไหมไม่ติดผมผ่านนะไม่ติดค่ะได้เก่งมากต่อไปเป็นคำสันธานคู่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคำสันธานเดี่ยวต่อมาเป็นคำสันธานคู่คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันนะครับเชื่อมระหว่างประโยคสองประโยคให้กลายเป็นประโยคเดียวใช้คำสันธานคู่อย่างเช่น whether or ไม่ว่าหรืออันนี้ทุกคนคงได้นะใครติดไหนบอก neither nor หรือ neither nor ไม่และนะครับ both and ทั้งคู่ either หรือ either ก็ได้ออกเสียงได้สองแบบนะครับ either or ถ้าไม่ก็อันนี้ผ่าน not only but also ผ่านอันนี้คือคำสันธานคู่ต่อมาคำสันธานต่อไปเขาเรียก subordinating conjunction เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมระหว่างประโยคความซ้อนนั่นเองนะครับมันมีอนุประโยคกับประโยคหลักนะครับประโยคที่เป็น subordinating นะครับกับประโยคที่เป็น main clause ประโยคหลักความหมายสมบูรณ์ในตัว subordinating คือมีคำเชื่อมพวกนี้ไปวางไว้หน้ามันนั่นแหละทำให้เกิดความหมายไม่สมบูรณ์มันต้องมาเกาะกับประโยคหลักเลยกลายเป็นประโยคความซ้อนนะครับอันนี้ได้เนาะ after although พวกนี้ได้นะทุกคนคงทราบอยู่แล้วนะครับผ่านนะครับค่ะงานนี้สไลด์จบแน่วันนี้อุตส่าห์ทำมา ทีนี้มาดูส่วนเสริมบ้างนะครับเมื่อสักครู่ part of เมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแป๊บนึงนะเมื่อสักครู่ก็มีในเรื่องของคำกริยาไปแล้วเรามาดูเรื่องของ gerund กันบ้างgerund ทุกคนได้อยู่แล้วใช่ไหมคือการเปลี่ยนกริยา action verb ให้กลายเป็นคำนามในรูปของการเติม verb ing เข้าไปแล้วมันสามารถที่เป็นประธานเป็น object เป็นกรรมของบุพบทอะไรได้หมดนะ infinitive ก็คือการเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนามโดยใช้รูปของ to บวกด้วย verb ช่องที่1จริงๆมันมี infinitive ที่มี to นำหน้ากับ infinitive ที่ไม่มี to นำหน้าแต่มันทำให้ที่เป็นคำนามเช่นเดียวกันผ่าน participle ก็คือการเปลี่ยน verb แทนให้กลายเป็นคำadjective อันนี้ได้อยู่เนาะมันมี2รูปแบบก็คือเป็นรูป verb เติม ing เขาเรียกว่าเป็น present participle มีความหมายว่ากำลังทำและเป็น verb ช่องที่3แปลว่าถูกกระทำอันนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ผมจะเคลียร์ให้ฟัง participle ได้ไหมได้นะคะได้งั้นผ่าน modal verb modal verb ก็ตะกี้ที่เราเรียนกันผ่านเก่งมากเลยบางทีเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าคือเราไม่รู้ชื่อของมันนะไม่รู้ชื่อใช่ไหมใช่แต่พอพูดถึงก็อ๋อสิ่งนี้สินะสิ่งนี้สินะเยี่ยมมากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะจะพามาดูเมื่อสักครู่นี้เราเรียนเรื่องคำไปแล้วใช่ป่ะต่อมาคำต่างๆมันก็จะมาเข้าสู่เรื่องของวลีวลีคือกลุ่มคำกลุ่มคำคือมันจะไม่มีกลุ่มคำก็คือมันจะไม่เป็นประโยคอ่ะถ้าเป็นประโยคมันจะมีประธานกริยาเนี่ยจะเป็นประโยคใช่ไหมแต่กลุ่มคำเนี่ยมันจะเป็นแค่กลุ่มคำมันยังไม่ถึงเป็นประโยคอันนี้พอจะเข้าใจเนาะกลุ่มคำเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันพาไปสู่เรื่องของการเขียนได้นะครับมันนำไปสู่ทำคือการเขียนกลุ่มคำเนี่ยจะแบ่งเป็นดังนี้นะครับกลุ่มคำที่เป็นขึ้นต้นด้วย prepositional phrase กลุ่มคำเขาเรียก phrases เป็นวลีขึ้นต้นด้วย preposition นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ I always buy potato chips from the store on Main Street นะครับผมเนี่ยซื้อมันฝรั่งชิป potato เนี่ยมันฝรั่งแผ่นเนี่ยนะครับจากร้าน on Main Street นะครับตรงนี้ก็คือ on Main Street ถือว่าเป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย preposition onอันนี้เคลียร์นะครับผ่านนะครับต่อมา participial phrases เ
เป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย participle นี่ participle นี่ก็คือมี verb term ing กับ verb ช่องที่3ใช่ไหมแปลว่ากำลังกระทำและถูกกระทำใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ entering the website นะครับกำลังเข้าไปที่เว็บไซต์ I saw my articles ฉันเห็นบทความที่ฉันเขียนนะครับดังนั้นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย participle นะครับเขาเรียก participle เนี่ยก็คือคำว่า enteringเดี๋ยวเว็บไซต์ให้ตีความหมายว่ากำลังเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ coming home I will take a shower นะครับกำลังกลับถึงบ้านนะฉันก็จะทำไมฉันก็จะอาบน้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย participle นั่นเองนะครับผ่านนะครับอันนี้ต่อมา gerund phrases เป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย gerund นั่นเองนะครับ gerund ก็คือ verb ingนะครับที่ทำหน้าที่เป็นคำนามตีความหมายว่าเป็นการหรือความนะครับ My favorite pastime is listening to music นะครับแล้วเอิญคำว่า listening มันตามที่ถูกนะครับเราตามด้วยคำนามดังนั้น listening to music ตรงนี้เป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย gerund นั่นเองนะครับเราก็แปลคือเวลาว่างที่โปรดปรานของฉันคือการฟังอันนี้จะไม่แปลว่ากำลังฟังแล้วนะครับเพราะแม้ว่ารูปมันจะเป็น verb to be verb to be ing แปลว่ากำลังกระทำแต่ตรงนี้ประธานมันไม่มีชีวิตนะมันจะกระทำกริยาไม่ได้และบริบทมันจะต้องเป็นการฟังนั่นเองนะครับฉะนั้น listening แปลว่าการฟังไม่ได้แปลว่ากำลังฟังแล้วแปลว่าการฟังนั่นเองนะครับ I would never recommend buyingwithout inspection นะครับฉันไม่เคยแนะนำเลยในการซื้อโดยปราศจากการตรวจสินค้าให้ดีซะก่อนประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น buying without inspection การซื้อโดยปราศจากการตรวจใช่ไหม buying ตัวนี้แปลว่า buying แปลว่าการซื้อนั่นเองนะครับก็เลยเป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย gerund นั่นเองอันนี้เอาไปใช้นะครับเข้าใจโครงสร้างพวกนี้นำไปสู่การเขียนนะครับโอเค infinitive phrase ก็คือวลีที่ขึ้นต้นด้วย infinitive นั่นเองนะครับ to speak the truth นะครับ to speak the truth เนี่ยมันเป็นกรรมรองรับ speak นั่นแหละแม้ว่า speak เนี่ยมันจะมีใส่ to เข้าไปนำหน้าแปลว่าการพูดครับการพูดความจริงนะครับ speak เนี่ยมันครึ่งนึงมันมีคำกริยาซ่อนอยู่อีกครึ่งนึงมันเป็นคำนามนะครับ infinitive มันมีลูกครึ่งอยู่ดังนั้นมันสามารถมีกรรมรองรับได้เป็นคำนามก็คือ the truth ความเป็นจริงการพูดความเป็นจริงเห็นไหมครับการพูดความจริงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประธานของประโยคและเป็นวลีนะครับเป็นวลีที่ขึ้นต้นด้วย infinitive นั่นเองนะครับผ่านนะครับ appositive เป็นกลุ่มคำนะครับที่ขยายคำที่อยู่ข้างหน้ามันเอาง่ายๆนะครับยกเวลาสังเกต appositive นะครับมันจะมีเครื่องหมายคอมม่าอยู่ด้านหน้ามันและอยู่ด้านหลังมันแล้วมันก็จะเป็นกลุ่มคำเป็นวลีนะครับขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้ามัน Tony JarMy favorite actor is the hero of the movie นะครับ My favorite actor ตรงนี้นักแสดงชายโปรดปรานของฉันมาขยายคำว่าโทนี่จาเห็นไหมครับอันนี้คือ appositive เคยเจออย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปใช้แบบนี้ใช้ได้นะครับผ่าน verb phrase ก็คือเป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยกริยายังไม่เป็นประโยคเพราะยังเป็นกลุ่มคำอยู่ยังไม่มีประธานกระทำนะครับอย่างเช่น the system has significantly contributed to balanced and sustainable เดี๋ยวแป๊บนึงนะ sustainable development in Thailand ไอ้พวกความหมายไม่ต้องสนใจครับเรามาดูกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยกริยาก็คือตรงนี้เลยนะครับ has significantly contributed นั่นเองนะครับ has บวก verb ท่อนที่3มี adverb มาอยู่หลัง verb ช่วยหน้า verb แท้ตรงนี้มาขั้นตรงกลางตรงนี้นะครับกลุ่มคำนี้ก็คือเป็นกลุ่มคำวลีที่ขึ้นต้นด้วยกริยานั่นเองยังไม่เป็นประโยคนะครับยังเป็นกลุ่มคำอยู่นะครับต่อไปก็คือเป็น adjective phrases เป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย adjective นั่นเองนะครับ This is a sunny weather and suitable for the football match นะครับสิ่งนี้มันก็จะเป็นนะครับอากาศที่มันมีแสงจ้ามีแสงอาทิตย์กำลังดีเลยนะครับและมันก็เป็นแมตช์ฟุตบอลที่เหมาะสมเลยมันเหมาะสมที่จะมีแมตช์ฟุตบอลกันนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มคำนั่นเองที่ขึ้นต้นด้วย adjective นะ suitable เป็น adjective ใช่ไหมเป็นกลุ่มคำนะครับ the town seemed calm and quiet calm and quiet คำว่า calm and quiet ก็คือสงบและเงียบใช่ไหมครับก็มาอยู่หลัง linking verb คือคำว่า seem ดูเหมือนจะเป็น opinion ไม่ได้เป็น action verb เป็นความรู้สึกนั่นเองนะครับดังนั้นก็คือเป็นวลีได้เหมือนกัน adjective นะครับประมาณนี้นะครับผ่านนะครับเรื่องนี้เคลียร์เนาะง่ายๆอ่ะทีนี้ก็มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่าที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้เป็นการทวนนะครับคำนะครับก็จะมาเป็นวลีจากคำเนี่ยหลายๆคำมาพัฒนาเป็นวลีและหลายๆวลีก็จะพัฒนาเป็น cross ก็เป็นอนุประโยคอนุประโยคก็คือประโยคเล็กๆกันแหละมันก็จะแบ่งเป็นประโยคที่เป็น main clause ก็คือประโยคหลักที่มีความหมายสมบูรณ์แบบในตัวและ independent main clause มีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ independent clause เป็นอนุประโยคที่มีอิสระ independent อิสระเหมือน independent day วันประกาศอิสรภาพ 4th July ของอเมริกาใช่ไหมก็คืออิสระเป็นความหมายสมบูรณ์ในตัวมีอิสระในตัวมันนะครับอย่างเช่น she waited for him นะครับเขาคอยหล่อนคอยเขาผู้ชายอย่างนี้นะครับส่วน clause อีกแบบอีกประเภทหนึ่งอนุประโยคคือประโยคเล็กๆอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า subordinate clause เป็นอนุประโยคที่เป็นขยายเป็นลูกน้องอ่ะอนุประโยคที่เป็นย่อยเป็นลูกน้องเป็นอนุประโยคขยายเสริมเขานะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือ dependent clause เป็นอนุประโยคที่ต้องขึ้นอยู่กับประโยคหลักยกตัวอย่างเช่นเราใส่ตัว conjunction เข้าไปด้านหน้ามันนะครับ butHe didn't หรือ he didn't come ถ้าเกิดเราพูดอย่างนี้เนี่ยแต่เขาไม่มามันความหมายก็ไม่รู้ว่ามันสื่อถึงอะไรเราก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับดังนั้นมันต้องประโยคย่อย subordinate clause ต้องมาเกาะกับ main clause ก็คือนะครับ she waited for him but he didn't come นะหล่อนคอยเขาแต่เขาไม่มาเห็นไหมครับประโยคขยายก็มาเกาะกับประโยคหลักนั่นเองทำให้มันสมบูรณ์นะครับ cross นี่คือ cross นั่นเอง cross คืออนุประโยคนะครับประโยคเล็กๆนะครับผ่านนะครับทีนี้คำหลายๆคำรวมเป็นวลีนะครับพัฒนาจากวลีเป็นประโยคเล็กประโยคเล็กรวมเป็นประโยคใหญ่ที่สมบูรณ์ประโยคใหญ่คือ sentence sentence ก็แบ่งเป็นประโยคความเดียวประโยคความเดียวประโยคความรวมแล้วก็ประโยคความซ้อนประโยคความเดียวคงไม่ต้องอธิบายประโยคความรวมต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายได้กันอยู่แล้วนะทุกท่านเนาะถ้าไม่ได้บอกนะจะลงลึกให้ประโยคความซ้อนก็แบ่งเป็น noun clause adjective clause แล้วก็ adverb clause นะครับเรามาดูกันอันนี้ผมสรุปเป็นอันนี้มาเรามาดูเริ่มที่ประโยคความเดียวกันก่อนนะประโยคความเดียวเนี่ยคือประโยคที่มีประธานคนเดียวแล้วก็มีกริยาตัวเดียวมีความหมายเดียวคือประโยคความเดียวง่ายๆประโยคความเดียวเนี่ยแบ่งเป็น action verb ประโยคที่ใช้ action verb ตะกี้นี่แหละนะครับอย่างเช่น the sun shines พระอาทิตย์ส่องแสงนะครับ she's cleaning the floor หล่อนกำลังทำความสะอาดพื้นเห็นไหมก็คือใช้ action verb กับใช้ linking verb ก็ได้ประโยคความเดียวความหมายเดียวนะครับอันนี้ขอโทษดูตรงนี้He is awesome. เขาเป็นคนยอดเยี่ยมนะครับ The leaves turn brown. นะครับ Sugar tastes sweet. พวกนี้ก็คือเป็นประโยคความเดียวเหมือนกันแต่กริยาที่ใช้เป็น linking verb. อันนี้ประโยคความเดียวกริยาที่ใช้เป็น action verb. ขอโทษนะประมาณนี้นะครับและต่อไปประโยคความเดียวที่ใช้กริยาช่วย helping verb ตะกี้นี้แหละนะครับที่เป็น auxiliary verb หรือเป็น modal verb ก็จะเป็นโครงสร้างพวกนี้นะครับอันนี้ผ่านเนาะเพราะเราเรียนมาแล้วนะครับต่อมาเป็นประโยคความรวมนะครับประโยคความรวมเป็นยังไงประโยคความรวมก็คือประโยคความเดียวที่มีความหมายเดียวตะกี้นี้2ประโยคมารวมกันเป็นประโยคเดียวเรียกว่าประโยคความรวมประโยคความรวมเนี่ยจะมีการเชื่อมแบบที่1โดยการเชื่อมโดยใช้เครื่องหมายแบบนี้นะครับเครื่องหมายแบบนี้ก็คือเครื่องหมายเซมิโคลอนกับเครื่องหมายคอมม่าอย่างนี้นะครับตัวเชื่อมที่ใช้เนี่ยเค้าเรียกเดี๋ยวจะข้างหน้าเดี๋ยวจะมีบอกสไลด์ต่อไปจะมีตัวเชื่อมนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟัง The road is empty ถนนมันว่างเปล่านะครับก็ใส่
ครื่องหมายตรงนี้ตรงนี้เราใส่คำว่า therefore เข้าไปเป็นตัวเชื่อมนั่นเองเป็นคำเชื่อมนะครับ therefore ดังนั้นนะครับ we can drive fast ดังนั้นเราสามารถขับรถได้ไวขึ้นนะครับอันนี้คือ therefore ส่วนใหญ่มันใช้ในประโยคในรูปแบบของการเขียนนะครับรวมประโยค2ประโยครวมกันเป็นประโยคความรวมแต่ถ้าเป็นภาษาพูดส่วนใหญ่จะใช้ coordinating conjunction หรือตัวเชื่อม fanboy ตรงนี้เข้ามาเชื่อมในภาษาพูดส่วนใหญ่นะครับ the road is empty so we can drive fast เห็นไหมครับไอ้ข้างบนนี้ใช้ therefore ข้างล่างใช้ so แทน so ส่วนใหญ่เป็นภาษาพูด therefore ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขียนนะครับตัวเชื่อมคู่นะครับ both and either or neither nor either or neither nor เงี้ย not only but also นะครับพวกนี้เราเรียนหมดแล้วผ่านนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้เลยก็คือประโยคความเดียวเชื่อมกับประโยคความเดียวมีคำเชื่อมเขาเรียกว่า conjunction adverb conjunction adverb เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอันนี้เห็นไหม semicolon กับ colon conjunction adverb ก็มีพวกนี้นะครับเพื่อบอกการเพิ่มมี besides furthermore moreover in addition แปลว่าเพิ่มยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีทางเลือกนะครับ otherwise which นั้น instead แทนมีการเปรียบเหมือนเปรียบต่างนะครับ however อย่างไรก็ตาม nevertheless อย่างไรก็ตาม still ถึงกันนั้นก็ตาม on the other hand อีกอย่างนึงก็คือประมาณนี้นะครับมีความเหมือน likewise นะครับ similarly in the same way พวกนี้เป็นตัวเชื่อมเอามาวางไว้หน้าเอามาวางไว้ตรงกลางระหว่างประโยคความเดียว2ประโยคโดยมีเครื่องหมายอย่างนี้กับนี้นะโอเคนะครับตามนี้นะครับในการเน้นนะครับ in fact ในความเป็นจริงแล้ว as the matter of fact ในความเป็นจริงก็คือนะครับยกตัวอย่าง for example for instance นะครับบอก result บอกผลลัพธ์ accordingly consequently hence ดังนั้น therefore ดังนั้น thus ดังนั้น as a result ดังนั้นพวกนี้บอกผลลัพธ์นะครับดังนั้นคือจุดๆนะครับก็ต้องมาวางไว้ตรงกลางระหว่างประโยคความเดียว2ประโยคมีตัวเชื่อมพวกนี้นะครับใช้เครื่องหมายแบบนี้นะครับเพื่อทำให้ประโยค2ประโยคนี้รวมเป็นประโยคความรวมเขาเรียก compound sentence นั่นเองตรงนี้ผ่านนะครับเรามายกตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นคำว่า furthermore คำว่า in addition ดีกว่า in addition นะครับ this noodle is yummy in addition ยิ่งไปกว่านั้นครับ is made from the local ingredients นะครับและมันก็ถูกทำมาจากส่วนผสม ingredient วัตถุดิบที่เป็น local จากท้องถิ่นนั่นเองนะครับ in addition เห็นไหมเป็นตัวเชื่อมระหว่างประโยคความเดียว2ตัวนะครับมีเครื่องหมาย semicolon กับเครื่องหมายคอมม่าใช้ตัวเชื่อมพวกนี้ในการเชื่อมนั่นเองนะครับโอเคผ่านนะครับยกตัวอย่างให้ฟังต่อมาก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับ compound sentence ประโยคความรวมนะครับก็ใช้Conjunctive Adverb ตะกี้นี่แหละในการเชื่อมนะครับแล้วก็ใช้ตัวเชื่อม Fanboy ในการเชื่อมแล้วก็ใช้ตัวเชื่อมคู่ในการเชื่อมไปเป็นพวกนี้อันนี้เคลียร์นะครับไม่ติดเนาะต่อมาเป็นประโยคความแป๊บนึงประโยคความซ้อนนะครับประโยคความซ้อนประโยคแบบที่3ประโยคความซ้อนเขาเรียกว่า Complex Sentence นะครับ Complex Sentence คือประโยคความซ้อนประโยคความซ้อนเนี่ยก็จะประกอบด้วยประโยคหลักเขาเรียก main clause นะครับและประโยครองเขาเรียก subordinate clause หรือ dependent clause นั่นเองประโยครองจะมี clause marker หรือ clause maker วางไว้หน้ามันนะครับเพื่อทำให้ความหมายมันไม่สมบูรณ์แบบในตัวมันต้องมาเกาะติดกับประโยคหลักเท่านั้นนะครับและประโยคความซ้อนมี3รูปแบบคือ noun clause adjective clause แล้วก็ adverb clause noun clause อย่างเช่น he didn't believe what she had confessed นะครับเขาผู้ชายไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยเป็นช่วงกริยา what she had confessed สิ่งที่หล่อนได้สารภาพออกมานะครับอันนี้ถือว่าเป็น object เป็นการรองรับกริยา believe ไม่เชื่อนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ตรงนี้ what she had confessed ตรงนี้สิ่งที่หล่อนได้สารภาพตรงนี้ถือว่าเป็น noun clause ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับรองรับกริยานั่นเองนะครับ adjective clause ก็คือทำมาที่เป็น adjective ขยายคำนามที่อยู่หน้ามันนะครับ the man who is arrested may be guilty of money laundering money laundering ก็คือการฟอกเงินนะครับผู้ชายผู้ซึ่งถูกจับผู้ซึ่งถูกจับเนี่ยมาขยายผู้ชายเห็นไหมครับดังนั้น who is arrested เป็น adjective clause นั่นเองขยายคำนามที่อยู่ด้านหน้ามันนะครับ
may be guilty ตรงนี้เป็นช่วงกริยาแท้ของประโยคเลยประมาณนี้นะครับ adverb clause ก็คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็น adverb ขยายกริยานั่นเองนะครับ even though we like her นะครับแม้ว่าพวกเราจะชอบหล่อนนะครับ sometimes she can be bothersome นะครับบางครั้งหล่อนก็สามารถรู้สึกเป็นคนที่แบบ bothersome ก็คือเป็นคนที่สร้างปัญหาสร้างแบบความน่าเบื่ออะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับ even though เนี่ยนะครับก็คือทำให้ประโยคนี้กลายเป็น adverb clause นั่นเองนะครับมาขยายกริยาคือ can be bothersome นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็น adverb clause นะครับอันนี้ก็ทวนให้ฟังวันนี้นะครับทวนให้ฟังในเรื่องของ grammar เบื้องต้นในเรื่องของโครงสร้างประโยคเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับทีนี้เรื่อง tense มีใครติดอะไรเรื่อง tense ไหมครับวันนี้เข้าใจก็เหมือนการ การเขียนเพื่อให้รู้ว่ามันมีเงื่อนไขเรื่องเวลาหรือว่าความต่อเนื่องในการทำนี้ครับโอเคได้ๆไม่ผิดนะดีมากเลยคุณเจกับคุณที่แชร์ tense คือผมตีความง่ายๆเลย tense คือความสัมพันธ์ของเวลากับการกระทำดูดีนะเวลาจะแบ่งเป็น3อย่างครับเวลาก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตการกระทำแบ่งเป็น4อย่าง1 2 3 4การกระทำเนี่ยมี simple แปลว่าปกติเป็นประจำเป็นนิสัย continuous กำลังกระทำ verb to be verb ing กำลังกระทำ perfect have บวก verb ท่องที่3แปลว่าได้ทำแล้วนะครับ perfect continuous คือได้กำลังกระทำ have บวก been บวก verb to be ing นะครับการกระทำ4อย่างคูณกับเวลา3อย่าง4คูณ3เป็น12 tense เห็นในช่องเนี้ยเหมือนคูณแมทริกซ์ใครเคยเรียนช่องอ่ะช่องเนี้ยช่องนี้คูณกับช่องนี้4คูณ3เป็น12 tense รวมเป็นทั้งหมดเป็น12 tense ไล่จาก tense แรกคือ present simple tense ผมจะแตกเป็น active voice กับ passive voice นะครับ present simple tense เนี่ยก็คือ verb ช่องที่1นั่นแหละฉันเรียนภาษาอังกฤษใช่มั้ยถ้าเป็น passive voice เนี่ยก็คือเป็นverb to be บวก verb ช่องที่3ใช่ไหมก็คือภาษาอังกฤษถูกเรียนนะครับ learned เป็น learn กับเติม ed ก็ได้หรือเติม t ก็ได้ english is learned ภาษาอังกฤษถูกเรียนนี่คือเป็น present simple tense เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเป็นประจำทำเป็นนิสัยเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นะครับ present continuous tense ก็คือกำลังกระทำในปัจจุบันกำลังทำเดี๋ยวนี้เลยหรือว่ากำลังจะทำในอนาคตอันใกล้ก็ได้นะครับแต่ว่าฉันกำลังจะเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมก็ verb to be บวก verb to be ing ใช่ไหมก็เป็น am learning English ใช่ไหมครับ learning English ทีนี้ถ้าเกิดภาษาอังกฤษกำลังจะถูกเรียนเป็น passive voice พวก passive voice ทุกท่านเคลียร์ไหม passive voice ของทุก12 tense ทุกท่านเคลียร์ไหมครับจริงๆแล้วการใช้อะโครงสร้างอะหมายถึงว่าจำได้หมดไหมหรือว่าใช้เคลียร์ไหมครับคำว่าเคลียร์คือใช้ได้หมดไหมใช้อย่างจำได้ไม่หมดค่ะไม่โอเคงั้นคุณติวขออนุญาตเคลียร์ให้คล่องค่ะนะครับโอเคนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่เคยคล่องเลยครับจริงเหรอภาษาอังกฤษจริงๆเทนนิสถือว่าง่ายมากมาตั้งใจ pay attention ตรงนี้แล้วเราจะถ้าเราเคลียร์วันนี้จะเคลียร์ได้ตลอดเลยคุณดูมั่นใจนะภาษาอังกฤษกำลังถูกไว้เราดูตรงนี้นะช่องนี้นะก็คือ English ing โครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ก็คือ is being learned ภาษาอังกฤษกำลังถูกเรียนตอนนี้ใช่ไหมประธานถูกกระทำเป็น passive voice ภาษาอังกฤษกำลังถูกกระทำตอนนี้ก็คือ is being learned อันนี้เคลียร์ไหมก็คือเอาง่ายๆจำโครงสร้างนี้ไปนะครับแต่ถ้าจะลงลึกเดี๋ยวมันต้องมีเวลาคุณจะอธิบายว่าทำไมมันถึงต้องใช้แบบนี้คุณจะอธิบายได้แต่เรามีเวลาไม่มากเราไม่อยากรบกวนเวลาทำงานของทุกท่านนะ present perfect เนี่ยใช้จากเหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันก็จริงหรือเก่าอดีตลอยๆโดยไม่มีตัวระบุเวลาฉันไปกินมาแล้วนะก๋วยเตี๋ยวปลาร้านเนี่ยเส้นปลาโคตรอร่อยเลยแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมไปกินมาวันไหนหนังสือเล่มนี้ผมอ่านแล้วหนังเรื่องนี้ผมดูมาแล้วนึกออกไหมแต่คุณติวไม่ได้บอกว่าคุณติวไปมาตอนไหนดังนั้นมันเลยไม่กลายเป็นรูปอดีตมันเลยเป็น perfect tense คือได้กระทำมาแล้วหรือคุณติวสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด18ปีแล้วจากอดีตถึงปัจจุบันอันนี้เป็น perfect tense ได้นะครับฉันได้กินโครงสร้างคือ verb to have บวก verb ช่องที่3 I have learnedI have learned English ฉันได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลาได้10นาทีแล้ว for 10 minutes อย่างเงี้ยนะครับภาษาอังกฤษได้ถูกเรียนได้ถูกกระทำภาษาอังกฤษไม่มีชีวิตต้องถูกกระทำเป็นรูป passive voice English มีเป็นเอกพจน์ has
been เห็นไหมโครงสร้างจำไปเลยจำตรงนี้ง่ายๆเลย has been บวก verb ช่องที่3 had been learned ภาษาอังกฤษได้ถูกเรียนแล้วได้ถูกกระทำไปแล้วได้ถูกทำแล้วนะครับผ่านทีนี้มาดู present perfect continuous โครงสร้างคือ verb to have has บวก been บวก verb ตัวจริงๆเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตกำลังกระทำอย่างต่อเนื่องกำลังกระทำได้กำลังกระทำอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆถึงปัจจุบันทำแบบแทบไม่หยุดเลยใส่ pay attention มากกว่า perfect tense perfect tense คือได้กินแล้วได้ทำแล้วได้เรียนแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำตลอดแต่ present perfect continuous ได้กำลังกระทำอย่างต่อเนื่องทำมาตลอดเลยอย่างเช่น I have been learning English for เป็นเวลาได้เท่าไหร่หรือว่าไม่ต้องเป็น for ก็ได้ entire times ตลอดเวลาเลยผมได้กำลังเรียนภาษาอังกฤษตลอดเวลาเลยจากอดีตถึงปัจจุบันเรียนอย่างไม่จบเรียนแบบใส่ใจกำลังกระทำมาตลอดนึกออกไหมกำลังกระทำอันนี้คือ present perfect continuous มีใครติดตรงนี้ไหม present perfect continuous have บวก been บวก verb ตัว ing ไม่ค่ะไม่ติดนะผ่านข้อดีของมันคือมันไม่มี passive voice ให้เรามานั่งปวดหัวเล่นเพราะเขาเลิกใช้แล้วภาษามันตายต่อมาดูที่ past tense past tense ก็คือ past simple tense เนี่ยเหตุการณ์นั้นทำในอดีตเป็นทำในอดีตและจบอย่างจบไปแล้วไม่มีผลถึงปัจจุบันแต่ perfect tense กับ perfect continuous tense มีผลถึงปัจจุบันยังรู้สึกถึงปัจจุบันอยู่นึกออกไหมครับ past simple tense เนี่ยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตจบอย่างสมบูรณ์มีตัวระบุเวลามีตัวระบุเวลาค่อนข้างสมบูรณ์อย่างเช่น I learned English yesterday หรือว่า this morning ก็ได้ในตอนเช้านี้ตอนนี้อาจจะผ่านเช้ามาแล้วไงหรือว่า yesterday ในเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช้เรียนภาษาอังกฤษเมื่อวานนี้มีตัวระบุเวลาชัดเจน last month last week มีตัวระบุเวลาชัดเจนภาษาอังกฤษถูกเรียน English was learned yesterday ภาษาอังกฤษถูกเรียนเมื่อวานนี้เห็นไหมถูกกระทำมีตัวระบุเวลาชัดเจนเป็น past simple tense ต่อมา past continuous tensePast continuous tense เนี่ยถ้าลงลึกเนี่ยมันจะใช้คู่กับ past tense หรือมันใช้คู่กับ past con กับ past con ก็ได้แต่นี้เราเอาแค่โครงสร้างก็พอนะครับ past continuous tense เนี่ยกำลังกระทำในอดีตนั่นแหละเรายกช่องข้างบนเนี่ยย้ายลงมา is มาเปลี่ยนเป็น was were ซะ verb ตัวจริงฉันกำลังกระทำก็คือ I was learning English นะครับ I was learning English this timeYesterday ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษเวลาเนี่ยเมื่อวานนี้เจาะจงเวลาค่อนข้างเจาะจงมากกว่าเจาะจงเป๊ะๆลงไปนะครับหรือภาษาอังกฤษ English was being learned ใช่ไหม learned this time yesterday ภาษาอังกฤษกำลังถูกเรียนเวลานี้เมื่อวานนี้เจาะจงเวลาไปเลยกำลังถูกกระทำด้วยเห็นไหมก็จะใช้โครงสร้าง was verb be verb 3หลักการง่ายๆย้ายจากข้างบนลงมาข้างล่างจบง่ายๆเลยเปลี่ยน is มาเป็น was were จบแค่นั้นง่ายนะครับต่อมาเป็น past perfect อย่างที่เราเคยเรียนการ past perfect นั้นจะต้องใช้คู่กับ past tense past tense เกิดขึ้นก่อน past perfect เกิดขึ้นทีหลังแต่อันนี้เอาแค่โครงสร้าง past perfect พอนะครับ had บวก verb 3 I had learned English ฉันได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วนะครับถ้าเป็น passive voice English เห็นไหมง่ายๆเลย Englishhad been เปลี่ยนเป็น have เป็น had นั่นแหละ had been learned จบนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน past perfect continuous tense ก็คือเหตุการณ์นั้นนะครับอยู่หลัง past tense past tense เกิดขึ้นก่อนนะครับเกิดขึ้นก่อนแล้วไม่ใช่ past perfect เนี่ยเกิดขึ้นก่อนขอโทษนะ past perfect เกิดขึ้นก่อนแล้ว past tense เนี่ยเกิดขึ้นทีหลังผมพูดผิดตะกี้ผมจำผิดขอโทษทีไม่ได้อธิบายเรื่องนี้มานานนะครับHad บวก been บวก verb ing อย่างเช่น I had been learning ฉันได้กำลังเรียนภาษาอังกฤษสมมติคุณตูทำให้ดูนะเอาอันนี้ก่อนเอา past perfect ก่อนเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ฟังแป๊บเดี๋ยวคอยรอแป๊บเดียว I had นะครับ I had learned English ผมได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก่อนที่ before
lunch นะครับเหตุการณ์ที่เป็น past perfect เกิดขึ้นก่อนและตามมาด้วย past tense นะครับ I had learned English before I had lunch นะครับผมได้เรียนภาษาอังกฤษเสร็จสิ้นแล้วก่อนที่ผมจะไปกินมื้อกลางวันเรียนจบแล้วก็ไปกินมื้อกลางวันหลัง before เป็น past tense เห็นไหมมันจะใช้คู่กับ past tense นี่คือ past perfect ในขณะเดียวกันถ้า past perfect continuous tense ผมก็จะเปลี่ยนเป็น had แล้วตามด้วย beenจาก learn ก็เป็น learning เป็น ing ไปเลยนึกออกไหมครับก็เป็น I had been learning English before I had lunch นะครับผมได้กำลังเรียนภาษาอังกฤษจบไปแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะไปกินมื้อกลางวันผมเรียนจบแล้วผมก็ไปกินมื้อกลางวันก็ใช้เหมือนกันครับแต่ว่า had บวก been บวก verb ing มันก็คือได้กำลังการทำอย่างต่อเนื่องอันนี้เคลียร์นะครับอันนี้ต่อครับเป็น future simple นะครับ future simple นี่ก็คือเป็นอนาคตนั่นแหละนะครับโครงสร้าง active voice คือประธานกระทำก็คือ will บวก verb ช่องที่หนึ่งฉันจะเรียนภาษาอังกฤษ I'll learn English ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษ tomorrow พรุ่งนี้ภาษาอังกฤษจะถูกเรียนพรุ่งนี้ English ing will be เห็นไหมดูโครงสร้างนี้ไปเลยครับ will be จะถูกเรียน will be learn จะถูกเรียนพรุ่งนี้เห็นไหม will be learned ทีนี้มันต่างกันไง future continuous นะครับโครงสร้างเนี่ยถ้าตีเป็นไทยในความหมายเป็นไทยคือ will บวก be บวก verb ing คือจะกำลังกระทำเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนกว่าจะทำฉันจะไปตลาดพรุ่งนี้ฉันจะกำลังไปตลาดพรุ่งนี้เช้าจะกำลังกระทำเนี่ยมันค่อนข้างตั้งใจจะเกิดขึ้นมากกว่านะครับก็คือ I will be learning Englishฉันจะกำลังเรียนภาษาอังกฤษพรุ่งนี้ตอนเช้าเห็นไหมก็คือจะกำลังกระทำเพราะนั้นความตั้งใจจะมีมากกว่าจะมีมากกว่า I will learn นะครับนี่เป็น future continuous tense นะครับโครงสร้าง will บวก be บวก verb เติม ing ส่วน shall ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ shall ใช้กับ I กับ be แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้จะใช้เป็น will ทั้งหมดละภาษามันตายไปนะครับถ้าเป็น passive voice ประธานถูกกระทำก็คือภาษาอังกฤษทำไมครับ English ทำไมครับ will ทำไมครับ be beingไม่ต้องงงเรื่องโครงสร้างนะครับ learn รู้ออกไหมครับภาษาอังกฤษจะกำลังถูกเรียนจะกำลังถูกเรียนงงไหมต้องกำลังถูกสอนมั้ยควรจะเป็นสอนมากกว่านะ will be taught มากกว่ามันเป็น will be being เลยใช่มันเป็น will be being ถูกเป็น will be being taught เป็น taught แล้วกันนะครับแปลว่าสอนนะครับก็คือเป็น future perfect เนี่ยจะได้ทำสมบูรณ์แบบในอนาคตตอนนี้ยังไม่ได้ทำหรอกแต่ในอนาคตจะได้ทำเหตุการณ์หนึ่งและทำเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ในอนาคตเลยนะอย่างเช่นนะครับ I will have finish เติม ed นะครับ have a verb ช่วงที่3 reading a book the book ก็ได้หรือ a book ก็ได้นะ a bookby next week สมมุติผมบอกว่าผมจะได้เสร็จสิ้น finish เนี่ยตามด้วย gerund ก็เลยกลายเป็น verb ing ผมจะได้เสร็จสิ้นการอ่านหนังสือเล่มนี้ by แปลว่าก่อนหรือภายในนะครับ by ว่าโดยก็ได้แต่กรณีนี้แปลว่าถ้าใช้กับเวลาเนี่ยแปลว่าก่อนหรือภายในสัปดาห์หน้าเห็นไหมครับ will บวก have บวก verb ช่องที่3แปลว่าจะได้ทำให้มันเสร็จอะไรสักอย่างหนึ่งสักเรื่องหนึ่งนะครับในอนาคตนะครับก็จะใช้โครงสร้างตรงนี้นะครับส่วน passive voice ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็น will บวก been บวก verb ช่องที่3ประมาณนั้นก็กลับกันนะอันนี้เราดูโครงสร้างเอาไปเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปอันนี้ไว้ให้นะครับไปดูโครงสร้างได้เลยนะครับ perfect continuous เป็น future perfect continuous tense ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นโครงสร้างคือ will shall เนี่ยบวก have บวก been บวก verb ing นะครับอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นอย่างเช่น I will have been finishing reading the book by next week ได้เหมือนกันนะครับจะได้กำลังเสร็จสิ้นเน้นการกระทำอย่างต่อเนื่องในอนาคตและเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ในอนาคตจากการเดียวกันนะครับอันนี้คือ future perfect continuous ซึ่งไม่ค่อยใช้หรอกฝรั่งไม่ค่อยใช้เราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นใช่ไหมนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเทนทั้งหมด12เทนไม่ว่าจะเป็น active voice หรือ passive voice นะครับทุกท่านเคลียร์ไหมครับเรื่องนี้อาจจะมีงงบ้างไหม
ดีขึ้นค่ะดีขึ้นขอโทษเพราะมีเวลาไม่เยอะในผมเลยไม่ได้ลงลึกให้ใช่หมดนี้แล้วคุณตูปล่อยเราหมดเวลาแล้วคุณตูขอโทษนะสอนเลยมันเจ็บอันนี้อันนี้อันนี้ยากคุณติวอันนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดที่กับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าแบบว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นแบบว่าวันนี้ฉันไม่ใช่สิในเวลานี้ของพรุ่งนี้ฉันคงจะดูหนังอยู่กับเขาสินนะอะไรประมาณนั้นจะกำลังจะกำลังกระทำมันต่างอย่างนี้ก็คืออันเนี้ยอันนี้คือจะดูหนังใช่ไหมอันนี้จะกำลังเนี่ยมันมีความตั้งใจที่มากกว่าดังนั้นเวลาที่เราเขียนจดหมายหรือว่าอีเมลคุยกับลูกค้าเนี่ยใช้เทนตรงนี้เยอะในการนัดหมายในอนาคตเนี่ยฝรั่งจะใช้เพราะว่ามันมีความตั้งใจให้เกิดขึ้นมากกว่าอันนี้มันเกิดขึ้นลอยๆอ่ะฉันจะดูหนังอันนี้ฉันจะกำลัง The plane will land tomorrow กับ The plane will be landing tomorrow evening เครื่องบินจะกำลังล่อนลงจากเครื่องบินจะล่อนลงใช่ไหมอันนี้ในข้อสอบตัวเองนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวหมด